สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งรายการใหม่จากทางเล็บนินในรายการที่มีชื่อว่าคุยเกมแก่หรือ The Old Gamer Talk รายการในกลุ่มสีสำหรับชาพอดแคต์ที่เราจะขุดคุยคุยอดีตถึงเรื่องราวของเกมเมอร์อวัยเก่าและเรื่องราวต่างๆในวงการเกมของบ้านเราซึ่งบางเรื่องก็เกือบลืมไปแล้วบางเรื่องก็ต้องไปจักใ่เพื่อเอาเรื่องราวนั้นมาคุยกันเลยทีเดียวนะครับรายการนี้ก็จะมีหลักๆด้วยกัน2คนคือผมลูกี้และลุงโอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อีพีนี้เราเว้นกันไปอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์ที่แล้วมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเออเป็นติดคำสาปอะไรไม่รู้นะเออก็เลยสะกิปไปเลยอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราแจ้งกันว่ารายการนี้เราก็จะมากันตามรายสะดวกนะสะดวกเมื่อไหร่เราก็จะนะก็เป็นนั้นนะอาทิตย์ที่แล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะงดแต่ว่าติดปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยตั้งใจงดกันไปเลยละกันนะครับ อันนี้เราก็จะกลับกันมาที่เอพิโซดที่สี่นะครับเอพิโซดที่สี่นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเกมอาร์เคดหรือที่รู้จักกันแบบบ้านๆกันว่าเกมตู้นั่นเองครับผมเกมตู้อ็ะะออถือเป็นควันเป็นควันหลงจากตอนที่แล้วตอนที่เราเราพูดเรื่องร้านเกมร้านร้านเช่าเกมร้านเช่าเกมวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นร้านเกมอีกรูปแบบหนึ่งเป็นร้านเกมตู้ใช่คือจริงๆอ่ะถ้าเมื่อก่อนเราเลยกเกมตู้เนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเกมตู้มา้าตู้อะไรอย่างงี้ปะ่ะก็ลักษณะมันเป็นตู้ไงเออผมว่าคือส่วนตัวผมเองอะผมไม่เคยเห็นตู้มา้าไอที่เขาเล่นเป็นแบบน,นั่นกันเลยคิดว่ามันน่าตาคล้ายๆกันหรือล่าตู้ม้าผมเหมือนถ้าถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมจะเคยเห็นอยู่ครั้งครั้งหน,น,น,นึ่งตอนเด็ก มันลักษณะมันก็เหมือนลักษณะมันมันมันเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็มีจอทีวีอย่างเงี้ยอ่าแล้วในในจอมันจะเป็นภาพแบบยังไงอ่ะเป็นภาพเป็นภาพเหมือนวิดีโอเกมอย่างเงี้ยแหละอ่าแล้วมันก็มันก็จะให้เรากดปุ่มว่าเราจะแทงไม้ตัวไหนเสร็งแล้วมันก็เป็นเป็นภาพม้าวิ่งอ่ะแบบเป็นภาพพิกเซลอ่ะพิกพเซลปหยาบแล้วมันก็จะแรนดอกม้ตัวไหนวิ่งอย่างเงี้ยนะอืมเือ อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคิดว่าเกมเนี่ยคือการพนันใช่เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตู้แล้วก็อาจจะแบบไปตั้งรวมๆกันอยู่กับร้านตูม้ม้าตู้อะไรอย่างนี้ปะ่ะใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทําให้คนคิดว่าแหละแม้กระทั่งกฎหมายก็คิดคิดแบบนั้นเหมือนกันอ๋อเพราะยังแยกไม่ได้ว่าไหนเกมไหนการพนันอะไรอย่างนี้เพราะว่านอนเล่นนอ้องเสียตังค์อ,อยู่ดีเรื่องหน่อยแล้วกัน นอกเรื่องหน่อยผมถ้าไปอ่านพรบการพนันเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีบัญชีท้ายพรบที่บอกว่าการกระทําไหนกิจกรรมไหนถือเป็นการพนันบ้างเขาเขียนเลยว่าเกมตู้อ่ะจุดมันมีคําว่าเกมตู้อยู่ในบัญชีพรบการพนันใช่เออเมเกมตู้หรือเครื่องเล่นเกมอะไรประมาณเนี้ยอ่ เออแต่ต้องต้องอธิบายก่อนไอพอบเนี้ยออกมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบปีสองสี่อะไรสักอย่างอ่ะหรือสองห้าต้นๆอะไรเงี้ยคือตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่มีวิดีโอเกมแบบที่เราเล่นอ่ะคือทุกวันนี้คำทุกวันนี้ก็ยังมีอ่ะพอบเนี้ยใช่เทรดคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคำนิยามของว่าเครื่องเกมในพอบเนี้ย จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงเครื่องวิดีโอเกมแบบในปัจจุบันเพราะในยุคนั้นที่กฎหมายออกมันยังไม่มีเครื่องเล่นวิดีโอเกมเลยอืเออแต่ไปเขาไปเขียนเขาไปใช้คําว่าเครื่องเล่นเกมซึ่งจริงๆมันหมายถึงถึงพวกตู้ม้าตู้อะไรที่มันเล่นพนันตู้สล็อตแมชชีนอย่างเงี้ยเขาไปเรียกตู้เกมเออแล้วพอตอนหลังพอตอนหลังมีออกวิดีโอเกมออกมาอืมแล้วเราก็ไปเรียกเกมอาเคว่าเกมตู้เว้ย มันเลยเกิดความสับสนตีความไปว่าเกมอาร์เคดคือตู้เกมแล้วเป็นการพนันตามพรบอืมเออเนี่ยปัญหาความตีการตีความกฎหมายแบบผิดๆของงบนไทยเนี่ยเออแล้วก็หลังๆก็เหมือนแบบพยายามจะเปลี่ยนมาเรียกให้เป็นอาร์เคดอืมก็หมายถึงในในเมืองไทยใช่ไหมในไทยในไทย เออเออเออนี่เราเน้นในไทยเลยซึ่งเมื่อก่อนน่ะผมมาสงสัยด้วยเกมอาร์เคดอ่ะโอเคเรารู้แล้ววอาเป็นเกมตู้ทําไมเลขอาร์เคดวะชื่อมันดูเป็นแบบบาลีสันสกิตมากเลยไม่เรียก arcade. ทำไมภ <_ d ans> าษาอังกฤษเออเราไม่รู้ไงก็อาร์เคดมัน <_ d ans> คืออะไรมันแปลว่าอะไรว่าพยายามแ <_ d ans> บบคิดไงไม่เคยถามใครหรอกก็แอบ,บสงสัยอยู่คนเดียวจนกระทั่งเห็นภาษาอังกฤษอ๋อมึงเรียกทับศัพท์เพราะว่า เพราะว่ามันอาเคดแบบไทยไทยอะอาเคดสะกดแบบเป็นขอไข่ต่อเตาจริงๆมันจริงอาอาเคดบบออกเสียงมันน่าจะแบบน่าจะออกเสียงประมาณแบบออเอออาเคแล้วอ,ะอ่ะไม่รู้ว่ะจริงๆแปลว่าอะไรเปิดดิกก็ไม่ที่เกี่ยวอะไรกับเกมเนี่ยใช้ Google Translate ร็จอาเคดแปลว่าทางเดินแปลว่าซุ้มประตูอะไรอย่างนี้ เอออะไรประมาณนั้นอ่ะเออเกี่ยวอะไรกับเกมมแต่ก็ใช้คาว่าเกมอาร์เคดนะอาจจะเป็นหมายถึงแบบซุ้มที่พาเราไปสู่แบบโลกเกมอะไรยี้ป้าไม่รู้เหมือนกันเล่นคำหรือไงหรอเกมเออเกมที่เป็นซุ้มซุ้มต้องเข้าไปนั่งเล่นเออเออเอออะไรแบบนั้นปะไม่รู้เหมือนกันวะก็เขาเขาอยู่เขาเออแต่ไม่แต่ไม่รู้ที่มาของคนคิดอันเนี้ยมาจากไหนนะอันนี้ไม่ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าไม่เคยหาข้อมูลเลยคือ คือด้วยความที่เกมตู้หรือเกมอาเคดอาเราเรียกวก่ากมอาเคดแล้วกันเอาตามยุคปัจจุบันเอ่อคือด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดการที่จะเล่นหาเกมอาเคดเล่นน่ะมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าคือเกมอาเคดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่แบบตามห้างตามอะไรงี้ใช่ état, ใชไห <brig> มอ่า้ต่ตางจังหวัดใหญ่ต้องเป็นเล่นที่ห้างใช่แล้วต่างจังหวัดอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีห้างอะ่ะมันมันม,นม,มีมีห้างน้อยแล้วก็เวลาไปห้างเนี้ยเวลาเล่นอาเคดเนี่ยมันจะแบบ มันจะเสียค่าเกมเป็นครั้งคร<ช>ั้งอ่ะเกม<อ>เกมมัน,เ,นเกมมันจะยากมากก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเออเห็นแล้วก็แบบไปยืนดู<ช>คือเราดูดูเขาเล่นได้ไงอ่าเออ,เอ,อก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปเช่าชมวงสมมติแบบสิบบาทเนี้ยอ่ะเราก็เล่นได้สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่นี่ไปเล่นอาเกตดแบบแป๊บเดียวตาย ห้าบาทสิบาทเล่นแบบเดียวตายเออแบบเล <laughs> ่เดียวตายไม่ได้มาตัวก็แบบโหไม่เป็นยากยงงแล้วการบังคับเราก็แบบไม่คุนไงเพราะว่าปกติเราเล่นเราจับจอยอ่ะอันนี้มาเป็นคันโยกเจอคันโยกเจอปุ่มเลียงหลายปุ่มด้วยงงอะไรไม่รู้เล่นแบบเดียวตายก็เลยแบบไม่ปุ่มแล้วหลายเกมมาก่อนมันก็คล้ายๆกันกับเกมเครื่องที่เราไปเช่าเล่นแหละก็เกมก็จะมีแบบพวก อะไรนะกิก็ไฟเตอร์ใช่ไหมสตรีดอะไรพวกเนี้ยสตีดไฟเตอร์เออเกมก็จะแบบคนะล้ายๆางเ้วก็ทําไมเราจะต้องไปเล่นอาร์เคดอ่ะล้วก็รออืเออ well ไปเล่นเท่าชั่วโมงเล่นก็ได้จะเล่นเท่าไหร่ก็ได้ตามเวลาที่เรามีอะไรเงี้ยก็เลยผมกับเกมอาร์เคดเลยเป็นวงการเกมที่ค่อนข้างค่อนข้างจะห่างกาันไม่ค่อยมีระยะใกล้ชิดกันเท่าไหร่ผมไม่ค่อย เมื่อ่ปลผูกพันกับเกมอาร์เคดในตอนตอนวัยเด็กนะเออพอโตโตมาก็จะอีกแบบหนึ่งเนี่ยของผมของผมจะแบบประมาณนี้ของลุมเป็นยังไงบ้างครับกับอาร์เคดผมนี่จะว่าไงไม่ไม่ตัวผมเองอ่ะไม่ได้เล่นเกมอาร์เคดเยอะอืมแต่แต่ผม <laughs> ก็เรียกได้ว่าโตมาในอาร์เคดเหมือนกันทาง,นงที่ไม่ค่อยได้เล่นยังไงอะ่ะ คือเดี๋วเดีเอาเข้าวงการยังไงก่อนเนาะเออเออคือตอนเด็กๆตอนนั้นเริ่มเล่นเกมแล้วละ่ะแต่ว่าก็คือโอกาสเขาเรียกว่ายงยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากมีตที่บ้านมีเครื่องไฟมีคอมอะไรเงี้ยตอนนั้นยังเรียนประถมอยู่เลยครับตอทีนี้ ่าเวลาเราไปเดินห้างเราเห็นเห็นตู้เกมเห็นพวกเกมอาร์เคดอย่างเงี้ยอ่าเสียงเสียงมันก็จะดังใช่ไหมมันจะดึงความสนใจเราแล้วที่สําคัญพวกเกมอาร์เคดภาพมันจะสวยใช่ไหมแล้วมันก็แบบโอ้มันดูน่าเล่นจังเลยผมจําผมจําไม่ค่อยได้แรกๆผมเห็นเกมอะไรนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเกมเกมแอคชั่นเดินลุยด่านยิงแบบสไตล์คอนท่าอย่างนั้นนะอหรือไม่ก็แบบ โจแอนแม็กอะไรไอเกมที่เป็นแบบมนุษย์ยุคหินน่ะทีนี้แรกๆอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่เคยเล่นรเราก็ไม่กล้าแต่พอไปห้างบ่อยๆเราเห็นทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเราก็บเฮ้ยมันก็เหมือนโดนเหมือนโดนป้ายยาอยากเล่นไว้เลยทีนี้เราก็จะเล่นเราก็ต้องขอตังค์แม่ใช่ไหมจริงๆอ่ะแรกๆแม่แม่ก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นด้วยสองสาเหตุหลักหนึ่งคือมันเสียตัง ใช่แม่เสยตังสองคือเขาต้องมาเขาต้องมายืนรอเราเล่นอออืมเแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่ทั้งที่ในความเป็นจริงอะ่ะไอ้ประเด็นเสียตังค์อ่ะผมกลับมองคิดว่าหย่อนห้าบาทเนี่ยเล่นเกมได้แป๊บนึงเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคุณกี้เห็นไอ้พวกของเล่นเด็กเล็กๆไหมไอ้แบบพวกที่มันเป็นเครื่องบินเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถที่แบบหยอดเหรียญแล้วมันก็โยกๆให้เด็กนั่งอ๋อเออ เออมาหยอดอาเข็มก็ไม่ต่างกันวะเออก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วใช่ไหมทตานแบบเออตอนลูกเล็กๆตอนลูกตอนผมเล็กๆแม่งหยอดให้ผมรั่งเลยทำไมผมโตแล้วหยอดหน้าบาทแล้ผมเล่นเกมไม่ได้วะอะไรยเงี้ยเออเออแต่แต่จริงๆประเด็นคือเขาขี้เกียจรอเรื่องของเรื่องจนก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะแรกๆอ่ะจนกระทั่งสตรีทไฟ i g เตอร์บูมนั่นแหละ มันสตรีทไฟ i g เตอร์สองมันจะมาบูมในเมืองไทยพรอันนี้ผมจำได้แม่นเลยคือมันมาบูมตอนที่ผมขึ้นมอนหนึ่งพอดีเว้ยจบปหกมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงปลายของปหกอ่ะอแล้วขาบเกี่ยวจะขึ้นมอนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเป็นช่วงพอขึ้นมัธยมอ่ะแม่ผมเริ่มปล่อยผมออกจากบ้านแล้วเขาให้ผมนั่งรถเมย์ไปเรียนเองเไรเงี้ยผมก็จะ หลังเลิกเรียนผมก็จะแวบไปร้านเกมได้ไปอาร์เคดได้อาอทีเนี้ยผมมันเล่นไม่เป็นหรอกคือผมเล่นแรกๆผมเล่นสตรีทไฟเตอร์หวยมากจอยโยกที่ผมเล่นไม่ได้เลยผมไม่เคยจดผดผมไม่เคยกดโชวริวเคนติดอะ่ะตอนเล่นอาร์เคดอ่ะอ่าแต่ว่าผมมีเพื่อนเพื่อนสนิทแก๊งเพื่อนสนิทผมเนี่ยม,มีอยู่สามสี่คนมันเล่นมันเล่นเกมไฟติ้งเก่งทุกคน Mm hmm. เออเรียกว่าแบบเป็นตัวท็อปของย่านบางนาเลยอะเพื่อนผมอะจริงนั่นแหละ mm hmm. แล้ว mm hmm. คือมันมันก็ไปเล่นกันทุกวันผมก็ตามไปดูมันเล่นไง mm hmm. ทีนี้ก็เล่นกับมันไม่ได้ด้วยเพราะมันเก่งมากผมสู้มันไม่ได้ะ mm hmm. อืะเออผมผมก็ผมก็ได้เลยยืนดูมันเล่นไวน้แล้วก็จำวิธีเล่นมัน mm hmm. ว่ามันเล่นกันยังไง mm hmm. เออแล้ว แต่สุดท้ายผมก็กดโชลิเคนไม่ติดอยู่ดีกดยากกดยากเออกดยากโชลิเคนกดยากมากเลยคือแบบแต่ว่าด้วยด้วยด้วยคือฝีมือะฝีมือไม่ค่อยดีแต่ว่านั่งยืนดูเพื่อเล่นทุกวันจนแบบเราซึมซับว่าแบบเฮ้ยมันต้องเล่นยังไงเลยแบบเรื่องเทคนิคแท็กติกในการเล่นผมจะค่อนข้างมีอยู่เยงผมกดท่าไม่ค่อยติดอ่าอ่าเอออ่านั่นแหละเพราะฉะนั้น ช่วงมัธยมเนี่ยผมจะไปอาร์เคดบ่อยมากๆไปไปส่วนใหญ่จะไปยืนดูเพื่อนเล่นอืมอืมแต่ก็คือดูมันก็มันก็เกิดอยากเล่นเองที่มมาบ้างางผมก็จะแบบเออลงไปเล่นเองบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วคือด้วยความที่ไม่เก่งเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงกับเสียนมากอ่าอืม เพราะฉะนั้นประสบการณ์ผมอ่ะที่จะมาพูดในวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่เล่นมาเองแต่เป็นประสบการณ์ที่ไปสิงอยู่ในนั้นแล้วเพื่อนดูเพื่อนเล่นเออเออเออเอตรงเวลาลงมไปเล่นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกแบบอายรู้สึกแบบเขินนะแบบกดแล้วแบบมีคนมาดูยืนดูเรามีคนมาแบบรอต่อคิวเล่นจากเราอะไรเงี้ยอืมไม่อ่ะผมไม่ได้สนใจคนอื่นอ่ะผมสนใจแต่ ไอ้ผมสนใจแต่คันโยกนี่แหละเพราะมันแบบมันไม่คุ้นเลยอ,ะอ่ะอมผม,มเล่นครั้งแรกๆนี่แบบปุ่มปุ่มกดก็ไม่คุ้นอ่าตบกดผิดกดถูกกดไม่โดนปุ่มบ้างแหละไปตบโดนตู้ไม่โดนปุ่มอะไรเงี้ยเออมันจะออกเป็นลนๆด้วยอ่ะผมไม่ชอบอะ่ะครั้งแรกๆปุดที่ผมเล่นอะเกมมันจะได้ว่าแม่งแบบโคตรขืนเลยแบบ คนมารอดูคือ,อเราก็ต่อคิวอยากเล่นใช่ไหมล่ะว่าคนมาแบบย<อ>ืนรอดูทั้งคนแบบที่เขามาชอบดูอย่างเดียวคนที่แบบรอเล่นต่อจากเราต่อคิวกันอะไรเงี้ยเล่นแล้วแบบมันโดนกดดันอะเล่นแล้วใช่มันจะมันจะเป็นที่สาธารณะไงแล้วแบบเ,<อ>เวลาเร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 า,เราตายหรือเราเล่นพลาดเงี้ยเราก็คิดเล็กคิดคิดมากอะแบบโอ้คนข้างหลังมันต้องย่อเยอ้ยเราแน่เลยใช่ใช่ใช่ เออแต่ผมยังไม่เคยถึงขั้นแบบมีคนมายืนด่าอยู่ข้างหลังนะอ๋อมันต้องคงไม่ได่าให้เราได้ยินหรอกมันก็ไปด่ารับหลัง <laughs> ม,มีแต่เราคิดไปเองอะ <laughs> เออ <laughs> เออเออช่งนั้นลุงอมเล่นอะไรบ้างอะเกมอาเียบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเกมไฟติ้งหมดเลยเพราะมันเป็นยุคมันเป็นยุคที่เกมไฟติ้งบูมมากๆงไง Uh huh. แล้วเพื่อนผมก็เล่นเก่งไงมันมันก็จะเล่นในเกมไฟติง้งผมก็นั่นแหละซึมซับไปกับเพื่อนเนี uh ่ย huh. นั่นเนาะถ้าที่แบบที่เล่นบ่อยๆเลยก็นั่นแหละสตรีทสองใช่ไหม uh huh. ยุคเดียวพรยุคนั้นพอพอสตรีทสองดัง s อสเกมก็ออกเกมต่อสู้มา uh huh. มามา,มาแข่งอ่มันก็เริ่มตั้งแต่ตำนานกาโลอ่าเฟเธอรฟิี่อ่ะแล้ uh huh. มาเป็น อ่าพอเฟรตัลฟิลลี่แล้วก็มาเป็นอาร์ตออฟไฟติ่งอืมใช่ไหมแล้วก็มีเวิร์ลฮีโร่เคยเล่นปะไม่เคยเออเวิร์ลฮีโร่นี่จะเกมฮาๆหานะ่อยมีเป็นแบบพวกพวกเอ่อเขา,าเรียกว่าจอมยุทธจากแต่ละประเทศอะไรเงี้ยพวกพวกศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอ่าอ่าอ่าทำทมันจะเกาเกาหนะ่อยไห ตามสไตล์ S N K อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกของ S N K เนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเราไม่คุ้นแล้วคือที่ที่เล่นสตร e ไฟ i g เตอรได้เนี่ยเพราะช่วงที่ช่วงที่มันเข้ามาดังในประเทศไทยใหม่ๆอ่ะหนังสือเกมทุกค่ายจะต้องแบบออกคู่มือการเล่นสต t ีไฟเตอร์สองใช่ไหมกี้เคยเห็นมาหนังสือสอนกดท่าสอนเทคนิคสอนแท็กติกในการเล่นอะไรเงี้ยตัวไหนต้องเล่นยังไงอ้ย ผมอะบ้ามากทั้งทั้งที่ตัวเองอะเล่นไม่เป็นนะผมมีหนังสือสตรีทไฟเตอร์เยอะมากๆผมซื้อเยอะมากผมชอบสุด,สดเลยอ่ะเออคือแบบแค่แค่ได้อ่านหนังสือข้อมูลแล้วก็ยืนดูเพื่อเล่นแม่งโคตรมีความสุขแล้วอะตอนนั้นอะอไม่ได้เล่นเองด้วยซ้ำอะ่ะเออแบบอินมากการกดท่าอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เอ๊ะ พอ,พ,อพ,อพอเป็นเกมของ SNK มันไม่ได้ดังขนาดนั้นเพราะมันจะไม่มีมันจะไม่มีหนังสืออะแล้วเราจะไม่อินกับมันเท่าไหร่อ่ะอ่าแล้วเกม SNK ยากด้วยส่วนใหญ่คือความความคือเรียกว่าความเคี่ยวของร้านคือเกมตู้ไอเกมอาร์เคดเนี่ยมันจะสามารถปรับระดับความยากได้ใช่ไหมถ้าปรับไว้ายากเนี่ยเหมือนจงใจ จงใจแกล้งคนเล่นน่ะเพื่อหยอดตังหยอดตังเสียงเงินแล้วก็ไปเจอเกมแบบระดับความยากเยอะๆเงแล้วเราก็เล่นไม่ผ่านเงทีเนี้ยแถวบ้านผมอ่ะตู้ snk มันจะน้อยไงเพราะว่ามันไม่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยฮิตอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นตู้ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีทหมดแล้วพอเป็นเกมของ snk ตู้มันจะน้อยแล้วพอตู้น้อยแม่งไปตั้งระดับความยากไว้สูงๆเว้ยผมเลยเล่น ผมได้เล่นไม่ผ um ่านเลยเกมไอซนเคผมก็เลยไม่ค่อยได้แตะเพราะแถวบ้านผมตั้งไว้ยากมากแต่ถ้าสตีดสตีดเนี่ยมันจะมีหลายตู้แล้วมันจะตั้งระดับความยากไว้ต่างๆ่กันไงมันจะมีอะตู้นี้ง่ายตู้นี้กลางๆตู้นี้ยากอะไรเงี้ยผมก็าไปเลือกตู้กลางๆเล่นได้เออมเคยรู้รู้นะว่ามันตั้งแบบระดับความยากได้แต่เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบตั้งแบบหลายๆแบบด้วย ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าคือตู้หนึ่งมันก็ตั้งได้ระดับหนึ่งไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีหลายตู้มันก็ตั้งได้หลายระดับคนเล่นก็ต้องแบบคอยสังเกตเอาด้วยนะอ๋อก็คือไม่มีบอกก็ต้องสังเกตเอาเองว่าคือมันมันแล้วแต่เกมนะอย่างอย่างสตีด่ะสตีดจะขึ้นบอกเลยว่าตู้เนี้ยระดับความยากเท่าไหร่มันจะมีหนึ่งถึงแปดใช่ไหมอ,อ๋อก่อนก่อนหยอดผมจะดูเลย ผมผมเล่นได้ถึงสักประมาณระดับสี่ระดับห้าผมพอเล่นไหวถ้าเขาบอกว่าให้ตู้นี้ระดับ difficulty ร,ระดับหกขึ้นไปผมไม่หยอดละผมเล่นไม่ได้ <laughs> <c oughs> เออ <c oughs> คอมมันจะโกงเออคอมมันเก่งเกินเอ้ <c oughs> ตอนยุคนั้นมันมันเล่นแบบเชื่อมกันสองตู้ได้ยัง <c oughs> อ่ะคือยุคนั้นหนอยังไม่เคยเห็นนะยุคสตรีนี้ยังเป็นแบบ 2จอยนั่งฝั่งนั่งข้างๆกันอยู่อ๋ออืมพอดีตอนอ่า่ะต่อๆๆไม่เป็นไรผมกี้คือจะบอกว่าที่แถวบ้านผมที่เล่นเนี่ยแรกๆเลยมันจะมีห้างห้างเล็กๆชื่อ December โอ้โหห้างอะไรวะเนี่ยนั่นแหละมันลักษณะมันจะเหมือนพวกแบบอะไรอ่ะ คือจริงๆมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ามันมันเหมือนบิ๊กมันเหมือนโลตัสเหมือนบิ๊กซีสมัยเนี้ยแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่าเออคือคือธุรกิจหลักมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันก็จะมีพื้นที่รอบๆซูเปอร์ให้เช่าเปิดร้านมังนี้มีร้านอาหารขายของกระจุกกระจิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วนี้มันมันก็จะมีมุมหนึ่งเป็นร้านเกมแล้วมันก็จะมีเกมอาร์เคดอยู่นิดหน่อยประมาณแบบไม่ถึงสิบตู้นั่นอะเป็นเป็นเป็นสถานที่แรกที่ ที่ผมได้เจอเกมอาร์เคดอันนี้ผมบ้านอยู่บางนานะเกิดใครอยู่บางนาน่าจะน่าจะน่าจะรู้จักกันบ้างแหละถ้าเป็น,นใช่คท่าาคนวัยเดียวกันนะคนฟังรายการเราต้องรู้จักอยู่แล้วถ้าเกิดถ้า,ถ,าถ้าอยู่แถวบางนาท่าม December แล้วพอตอนหลังมันก็มี Imperial บางนามาเปิดอ Imperial b a n g า a นี่ทำไมความจำผมเลือนลางอย่างผมจำได้แหละว,ว่ามันมีมันมีเกมอาร์เคดแต่ผม ไม่ค่อยได้ไปเล่นที่นั่นอยู่ตรงไหนอินพีเรียบางนาอ่ามันมันโลเคชันมันจะเลยองอินเด็กเอ้ไม่ใช่อินเด็กเอสบีอะตึกตึกที่เป็นเอสบีเฟอร์นิเจอร์อะอ่าอ่าเดิมมันเป็นอิมพิเรียลมาก่อนแล้วพออิมพิเรียลเจ๊งก็เอสบีมาเช่าตึกต่อ คือมันเปิดก่อนเซนท่านบางนาคือแต่ก่อนบางท,ท,ที่ถนนบางนาตาดเนี่ยอิมพีเรีวลบางนานี่คือห้างที่เจ๋งที่สุดละพอาะเซนทันยังไม่เปิดอืม mm hmm. มันก็ม,ม,กมีมันก็มีเกมอาร์เคดอยู่นิดหน่อยแหละผมไม่ค่อยได้ไปเล่นเท่าไหร่ mm hmm. ตอนนั้นยังเด็กยังเด็กยังเด็กเกินไปจนกระทั่งเซนจนกระทั่งเซนท่านบางนาเปิดนี่แหละผมขึ้นมัธยมพอดีแล้วที่เซนท่านบางนามีร้านเกมอาร์เคดสามร้านใหญ่มากๆอ mm hmm. รวมกันแบบเป็นร้อยตู้อะสาม<อ>ล้านนี้รวมกันอ่ะอใหญ่มากมาใช่เลยแบบนั่นแหละผมผมผมโตมาผมโตเซนทันบางนาแล้วก็ไปอาเขตแทบทุกวันต้องมีอันนี้ด้วยดิทัางเนี้ย,ย,ยอะไรนะมาริโอแลนด์มาริโอแลนด์มาริโอแลนดจำได้แต่ชื่อแมันอยู่ที่ไหนวะมาุนคองวะมันหลังๆมันไปทุกที่อ่ะอ่า มาริโอแลนด์ใช่ใช่มันคือร้านเกมที่มาบุญคลองเออผมมาเคยเห็นครั้งแรกที่มาบุญคลองโอ้ยตื่นเต้นมากเป็นมาริโอ้เว้ยเข้าไปเขี่ยอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วแบบไม่ใช่อะไม่ใช่ทีกูวาดวาดฝันไว้เออมาริโอแลนด์ไม่ได้มาแถวบางนาอ๋อไม่ได้ไปแถวนั้นเออใช่เออเห็นบอกว่าดังมากอะไรเงี้ยเพื่อนพาไปเออพอไปแล้วแบบแล้วที่ ที่เซนทันบางนานี่จะแบบอลังการมากอื mm. คือมันจะเป็นม,มันจะหมดยุคสตรีดไฟเตอร์สองเอ้ไม่ตอนเซนทันบางนานเปิดมันจะเป็นยุคสตรีดสตรีดสองเอ็กภาคที่มีโกคี uh ้อ่ะที่แบบ uh uh. ต้องกดสูตรแล้วจะเอาปลดล็อกโกคี uh uh. ออกมาเล่นได้อ่ะ uh uh. แล้วอลังการสุดๆคือมันจะมีเป็นตู้ใหญ่จอแบบจอแบบประมาณหกสิบเจ็ดสิบนิ้วอ่ะ uh uh. เออแบบผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแที่แฟนท่านบางนาโอ้โแหบบตู้บบใหญ่มากแล้วเ็เล่นสตรีดสตรีดเอ็กตวโอ้โหมันโคตรแบบโคตรอลังการอะ่ะแล้วคนมุงเพียบเลยแฟนทา่านบางนาคนเล่นเยอะมากนะแบบคนจะมาคนจะมามุงต่อแถวเล่นกันสตรีดไฟเตอร์นี่แหละกับคิงออฟไฟเตอร์แบบแบบแล้วเขา ไอ้ตู้ไอ้ตู้ใหญ่เนี่ยก็คือแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปของร้านอะ<ม>่ะคือถ้ามีเกมมีเกมอะไรใหม่มามันก็จะถูกเอามาลงตู้ใหญ่เนี่ยคนก็จะแห่แหนไปเล่นกันตาละยี่สิบบาทกดแพงแพงมากใช่เพราะว่าในขณะที่ตู้อื่นหยอดห้าบาทสิบาทตู้นี้ย<ม>ี่สิบแต่ก็คุ้มนะคุ้มนะเพราะว่าแบบ แต่แต่ผมจะไม่ค่อยกล้าเล่นอย่างที่อย่างที่พูดกันไปอ่ะเราเล่นไม่เก่งไงเราไปขวยิ่งไปขึ้นจอใหญ่คนแม่งมุงอ่ะเล่นพลาดเล่นพลาดแล้วโคตรอายเลยเออเออตอนตอนผมมากรุงเทพแรกๆมาเรียนอะไรงนี้ก็ผมเรียนอยู่มสวแล้วก็จะมีมีห้างมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งเว้ยเพื่อนพาไปเที่ยว ไปเดินเล่นที่ห้างโรงหนังแห่งหนึ่งแถวเอกมัยเมเจอร์ K <Major. S 1> ผมอาษาไม่พูดเชื่อ <laughs> <laughs> แล้พูดไปเหอะผมก็<อ>ผมก็รอดเปนท่น,นไปแล้ว <laughs> อ่ะไปเดิมันมีเรื่องนิดนึงนะครับไปห้างเอ่อเมเจอร์เมเจอร์เอกมัยอ่ะพูดไ,ไหนๆก็พูดแล้วพูดไปเลยแล้วกันไม่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห้างไงพูดได้เอ,เ,อเราไม่ได้ว่าอะไรเขาเอ,เอไม่ได้ว่าอะไรเขา <laughs> ก็คือก็ไปไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเอ๊ย แล้วก็มันมีโซนที่เป็นแบบเกมอาร์เคดอะไรอย่างนี้เราเข้าไปเล่นด้วยแล้วมันมีโซนหนึ่งเป็นแบบแถวหนึ่งเลยเป็นเล่นอนี่พัซเซบับเบิลอ่าอ่าเป็นเล่นพซเบบเบิลแต่ว่าสามารถแบบชาเลนจ์คนอื่นได้เล่นแข่งกับคนอื่นได้อ๋ออ่าและทีเนี้ยผมก็เปรี้ยวไว้คือด้วยความที่เราก็เล่นพวกพัซเซิลอะไรเงี้ยเก่งไงพวกเททริสพวกบุโยพวกแต่พัซเบบเบิลนี่คือแบบโปรเลยไอ้ที่ไอแตบบ่ใคร ผมว่าน่าจะรู้จักกันหมดแล้วมั้งที่ยิงลูกแก้วอ่ะเป็นสีสีติดกันน่ะคนฟังรายการเรารู้จักกันหมดแล้วเออนั่นแหละเออก็เลยแบบผมเห็นแบบเป็นผู้หญิงแบบไปทํางานด้วยสวยเลยนั่งเล่นด้วยเราก็แบบเปรี้ยวเว้เราเป็นยอดตูห้างเขาชาเลนจ์เล่นเล่นเล่นอา้าวเสือชนะคือไม่รู้นะว่าชนะจริงหรือว่าเขายอมหรืออะไรเงี้ยชนะเว้ยชนะเสร็จแล้วเขาก็แบบมานั่งดูอ่าเราชนะเราก็จะได้เล่นต่อไง เ,เล่นกัคอมอะไรเงี้ยเล่นต่อ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 ต,อตอปุ๊บเล่นเล่นไปแล้วก็โอ้แพ้ยาก <c oughs> เขาก็แบบเอ้ยทำไมตรงนั้นอย่ายิงตรงนั้นอย่างเงี้ยมาบบช่วยบอกเราปุ๊บอ่า <c oughs> เล่นเสร็จปุ๊บเขาบอกเล่นอยู่ไหนถามว่าผมเรียนอยู่ไหนเอขาบอกบอกบอกอกไปไถามว่ารีบกลับบ้านเปล่าไปเที่ยวกับพี่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้คือที่อาเขตที่ท,ที่นั่นแหละที่้างนั้นแหละที่พูดอ่ะผมก็ถามแบบเที่ยวกับไหนเออเคยยังถามผมเคยยังผมฮะ คือตอนนั้นคือรู้แล <ique> ้วลหละแบบกลัวมากอะผมแบบแล้วแล้วคือเพื่อนแม่งก็เล่นกันอยู่ตรงอื่นไงผมแบบกูจะหาที่พึ่งใครดีว่าอะไรเงี้ยเพราพอผมแบบไม่ตอบเว้ยผมนั่งเล่นเกมต่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเดินหนีไปเลยเว้ยมันทำเหมือนเออทําแล้วเขาก็เหมือนแบบเขาคงตัดใจเหมือนกันแหละว่าแบบชวนมันมันจะอะไรยังไงวะอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบเดินหนีไปเลยเว้ยเออผมแม่งโคตรกลัวเลยคือเราอ่ะเราก็เป็นแบบเด็กต่างจังหวัดไง แล้วก็มาอยู่กรงเทศมาเรียนได้แบบไม่นานอ่ะมาเจออะไรแบบนี้คือแบบช็อกอ่ะคือทาตัวไม่ถูกอ่ะคือแบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะสิแปดเองอ่ะสิแปดอ่ะมาแปดเออสิแปดยุคนั้นน่ะคือแบบโหกลัวมากคือแบบเราให้เพื่อน uh huh. เพื่อนก็ <18. S 1> หาแม่งเพื่อนหาว่าโมอหาแบบมึงโมเปล่ามึงมึงหล่อจัดอะไรอย่างเงี้ยบอกกูไม่ได้โมพูดจริงกูกลัวมากเลยตอนนี้กูหาพวกมึงตั้งนานแล้วมึงเล่นเกมอยู่ไหนไม่รู้ เออเกือบจะได้สร้างตำนานสิบแปดหยกหยกซะแล้วเออคือกลัวมากคือยังคิดอยู่ตอนนั้นถับคือคือไอไอถ้าไปอันนี้ถ้าพูดจริงถึงจริงนะหรือถ้าไปถ้าเป็นจริงอ่ะเขาพูดอ่ะเอออาจจะมาอะไรแต่กลัวแม่งพาไปลู่ซับให้อะไรวเนี่ยไปตากหนังนานไงเออนั่นอาจจเป็นไปได้เออเราก็หลอนไงเพราะว่าไม่รู้แม่งอะไรยังไงไงก็แต่สวยจาได้ผมจําได้ตอนนั้นคือผู้หญิงคนแบบสวยแต่งตัวเป็นเหมือนแบบจุดพนักงานออฟฟิศประมาณเนี้ย เออนักเล่นพัศเ์บบ์เออนี้เออเราเราแถมเกี่ยวกับอาเคดเหมือนกันก็เลยเออเอ้ยนี่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะนอกจากเพื่อนที่มาอะไรที่เรียนด้วยกันตอนนั้นเออแต่เนี่ยเป็นเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างหนึ่งที่เกมอาเคดเนี่ยถูกสังคมมองว่าเป็นสถานที่ที่อโคจร แช่ไหมสมัยนั้นอ่ะมัวสูม็นแหล่งมัวสูมเออซึ่งตอนแรกแรกอ่ะแม่ผมก็ไม่ชอบให้ผมไปผมแบบทำไมวะแค่แค่เป็นทั้งเล่นเกมเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีสักหน่อยอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กสาซื่อไงครับแต่ก็จนจนโดนกับตัวจริงๆอ๋อมีเหมือนกันโดนถ่ายตัง๋อโดนถ่ายตังอ๋อโดนถ่ายตังเป็นแบบนักเลงอะไรใช่แถวบัก อ่ามันจะมีครั้งแรกที่ครั้งแรกที่โดนอ่ะอืมไปไปเวอร์เทรดตอนนั้นเซนทันเว r l ์ยังเป็นเวอร์เทรดที่ที่เวอร์เทรดก็จะมีร้านร้านอาเคดใหญ่มากเหมือนกันนั่นแหละผมผมผมอ่ะไม่ได้ไปเองเพื่อนแม่งอยากไปอย่างที่บอกอเพื่อนมันแบบด้วยความที่มันมันมันชอบเล่นมากแล้วมันเก่งไงมันก็จะแบบเฮ้ยตะเวนตะเวน,ตะเวนไปเล่นที่นูน่นที่นี่มันอยากไปแข่งกับคนอื่นอ่ะอืม มันก็ชวนผมว่าเฮ้ยไปไปเวอร์เทสกันอยากไปลองอะไรเงี้ยอืมไปครั้งแรกครับแบบบ้นนานนอกเข้ากรุงอ่ะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้เข้าไปแถวนั้นไงมันไกลบ้านแล้วสมัยนั้นมันไม่มีรถไฟฟ,งร,ไฟ,ฟงรถไฟฟ้าคิดดูดีนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์จากบางนาไปเวอร์เทสอะ่ะเกือบสองชั่วโมงนะเว้ยโคตรนานอ่ะ เออแล้วแบบแม่งทอไปเพื่อไปเล่นเกมเพื่อไปเล่นเกมตู้อ่ะเออผมก็ไม่เป็นไรไปกับเพื่อนอ,อในขณะที่เพื่อนกําลังเล่นอยู่ผมยืนดูอยู่ข้างหลังแม่งโดนคนถ่ายตังเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นแบบอยู่มม 2, แ,ยแบบมสองมสามอะไรเงี้ยยังแบบอายุสิบสี่สิบห้ายังอ่ะเออ,เอ,อแล้วแบบเจอแบบคนโตวกว่ามาถ่ายตังแบบผมผมไม่เคยเจอมาก่อนผมก็ทําตัวไม่ถั่วแบบเฮ้ยทําไงดีวะ จะเรียกเพื่อนมาช่วยเพื่อนแม่งก็เล่นอยู่อะ่ะเออไอคันแบบมันมันก็ไม่รู้เรื่องไงมันก็ไม่รู้เรื่องว่าผมโดนถ่ายตังค์อยู่ข้างหลังอะ่ะผมว่าทําไงดีวะทําไงดีวะอเออสุดท้ายควักควักไปให้แหละผมก็ไม่อยากมีเรื่องอ,ะอ่ะอ่าเออแต่ก็จําได้คือผมไม่ผมไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วตอนนั้นผมก็ให้ไปแบบไม่ไม่กี่สิบบาทยี่สิบาทหรือไงนะอ,อ่าเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่โดนถ่ายตังค์ แล้วก็โดนในร้านตู้เกมอย่างที่แม่อย่างที่แม่กลัวจริงวอะไรเงี้ยก็เออแล้วเราก็เลยแบบเออเลเริ่มเขาเรียกว่าไงเริ่มรู้จักความมุมมืดของสังคมอ่าเอ,อ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเว้ยมัน,มน,มนจริงๆมันเทียบได้กับการป้นเงินเลยนะยืนอยู่ดีๆแม่งมันถ่ายตังค์เนี่ยมันคือการป้นเงินเลยนะใช่เออแต่คือมันก็ทําให้เราเรียนรู้นะทีนี้พอโตโตขึต้นมาหน่อยตอนเรียนมปลาย อยู่เซนทันบางนาอันนี้ถิ่นผมละอืมเออแต่ว่าคือท้าวความเหมือนแถวเซนทันบางนาเนี่ยมันจะมีแก๊งนักเลงอยู่แก๊งหนึ่งซึ่งผมอะ่ะไม่เคยเห็นตัวจริงนะแต่ผมมาแค่ได้ยินข่าวมาว่ามันจะมีแก๊งนักเลงอยู่แก๊งหนึ่งเขาเขาเขาตั้งชื่อแก๊งว่าแก๊งอาปาเช่โอ้โหเออแต่ว่านี่ไอน้นวันที่เกิดเหตุที่จะเล่าเนี่ยผมยังไม่รู้จักไอ้แก๊งนี้นะ อืมเออก็มีวันนึงผมไปนั่งเล่นเกมอยู่ที่เซนท่านบางนาอน่ะคราวนี้เล่นเองกําลังตอนนั้นสตีดซีโร่สตีทไฟเตอร์ซีโร่ซักพ่าอะซีโร่หนึ่งสองสามอะไรเนี่ยผมจาช่วงเวลาไม่้วนละนั่งเล่นอยู่ตอนนั้นผมเรียนมอปลายแล้วนะอืมแม่งมีเด็กแบบเด็กเด็กโปกเลยอ่ะเด็กปฐมอะหัวเกียนเกียนอะอ่าอ่าอ่าแม่งมานั่งแม่งมานั่งข้างผมเว้ เฮ้ยรู้จักแก๊งอาบะเช่บ่ะเฮ้ยมันเหมือนแก๊งมังกรฟ้าเลยตอนนี้อะไรฝังอะไรอย่างนั้นนะรู้จักแก๊งรู้จักแก๊งอาบะเชี่ะผมนั่งเล่นเกมอยู่เว้ยผมแบบคิดในใจแบบอะไรวะมึงเด็กที่ไหนวะอะไรเงี้ยมันมาแบบแล้วมันมาชนกูคุยทําไมวะอะไรี้ยแล้วผมกําลังเล่นเกมอยู่ผมกําลังแบบสมาธิอยู่กับเกมอ่ะผมก็ไม่สนใจมันเว้ยผมก็ไม่ตอบ มันก็แบบพยายามมาตะกกิดอะเฮ้ยเฮ้ยรู้จักแก๊งอาบาเช่ปะอ่ออ่ผกว่าแบบไม่รู้จักกลัวอ,อยู่แก๊งอาบาเช่เออแล้วก็จะมาแล้วก็มาถ่ายตังค์นั่นแหละเอามาห้าบาทด้โอ้โห <laughs> จะถ่ายกูทั้งที่ถ่ายกูแค่ห้าบาทอาเอ้เหรอกดกระจอกเออ ไม่ไม่คือคือเอางี้มารู้ทีหลังอ่ะว่าที่ริงแก๊งเนี้ยมันใหญ่แล้วแบบไม่น่ากลัว,วเว้ยเพียงแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะไม่รู้จักไงไอ้คนที่มามันเป็นเด็กปอกอ่ะผมแบบด้วยความซื่ออ่ะไม่รู้จักเว้ย <laughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็เอามาห้าบาทดิไม่มีไม่ให้ <laughs> เออแล้วมันก็มันก็พยายามนั่งพูดอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่งรีพีทอยู่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเอามาห้าบาทเอามาห้าบาทผมบอกไม่ให้เว้ย <laughs> ดีนะไม่มีใคร ดีนะว่าเดาเดาว,ว่าอีเด็กนี้มันคงแบบมันเนียนน่ะมันเนียนแอบ,บอ้างอ่ะแอบบอ้างชื่อเออแต่เออแต่คือตอนนั้นผมไม่รู้จริงเว้ยผมคิดว่ามันเป็นเด็กแบบเด็กหาอะไรไม่รู้มาถ่ายตังคูอะไรเงี้ยเด็กกล่องเด็กกล่องมานั่งคิดเออมาน,นั่งคิดที่หลังเออใช่เด็กกล่องสับนี้เดี๋ยวรอมาคุย <laughs> <laughs> มานั่งคิดี่หลังอ่ะว่าแบบ mm. เออไทเด็กเคียเนี่มันอยู่ในแก๊งจริงจริงอ่ะแล้วมันไปตามคนมากระทืบผมอผมจะทํายังไงว่าวันนั้นผมไปคนเดียวด้วยเออแล้วแล้ว,ลวที่ท,ท,ที่ที่ทำให้ได้รู้ว่าแก๊งนี้มีจริงอะเพราะตอนหลังอ่ะผมไปเจอของจริงเข้าอืม mm. เป็นแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะแล้วมาถา่ตังค์ผมนี่แหละแล้วมันก็มาอ้างชื่อแก๊งอาปาเช mm. อีก <laughs> เออ ผมเลยแบบเออแก๊งน oh, ี้มันคงมีจริงกว่าทุกคนมันอ้างชื่อแก๊งนี้หมดเลยเออเอออ่าเด็กกล่องเด็กแกเด็กกล่องใช่เออทำไมถึงเรียกเด็กกล่องอ้าวเด็กกล่องคืออะไรก่อนมันมันก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มเด็กเหมือนที่ลุงโอมพูดอะอันนี้ผมจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกเด็กพวกนี้คือว่าเรียกว่าเด็กแบบเด็กแดง คือจริงๆแม่ง<อ>โคตรโคตรเลสซิเลยอะคำพวกนี้คือไม่ค่อยอยากใช้อ่แต่ว่า<อ>แต่เข้าใจใช่ไหมเวลาแบบเวลาห้างมีอีเวนต์หรือว่าใน 7, เซเว่นหรือว่าในในในแบบโซนอะไรตามห้างที่เป็นแบบแบบโซนมือถืออะไรพวกนี้ก็<อ><อ>จะมีมีเด็กพวกนี้แบบไปยืนเล่นไปอะไรพวกนี้ เด็กกล่องนี้น่าจะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะที่อนุสาวรีมั้งที่เซนจูรี่หรือไงนี่แหละผมจำไม่ได้นะที่มามันมาจากไหนว่ามัน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 เคยดังมากๆในอินเทอร์เน็ตอยูด่ดังมากดังเรื่องเนี้ยแ,ออแต่ผมจำเรื่องไม่ได้ละเออถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเ,ออเหมือนแบบไป คือคือคืออะไรอย่างงี้ป่ะเออน่าจะถือกล่องแบบเหมือนแบบขอบริจาคตังค์ไปอะไรเงี้ยแต่แต่ละมันก็เออเอเออนึกออกแล้วนึกออกละเออแบบว่าสมทบทุนแบบการศึกษาอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เอาตังค์ในกล่องมาแล้วก็เอาตังค์ไปเล่นเกมใช่ใช่แล้วเออนึกออกแล้วนึกออกละแล้วพอเขาจับได้อะไรเงี้ยเขาแบบจะลากออกอันนี้ก็ไม่ออกเว้ยร้องห่งร้องไห้อะไรอย่างงี้เออเออเอสุดแล้วก็แบบร้องไห้บวยวายทาให้แบบเหมือนแบบคนแบบมาแกล้งเด็ก อะไรน่าจะประมาณนี้มัง้งเออเหมือนแบบไปแล้วก็ไปแบบท้าชอบไปท้าแข่งกับคนอื่นเขาแล้วแพ้แล้วก็จะแบบร้องไห้โวยวายอะไรอย่างงี้มัง้งเออก็เลยเป็นแบบเป็นดราม่าเป็นประเด็นขึ้นมาในในใน,ในตอนตอนนู้นนะนะนานแล้วเหมือนกันนะนานแล้วยี่สิบปีแนละ้ว <laughs> ัแต่สมยัยเรียนมหาลัยอยู่เลย <laughs> เว็บไซต์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฟซบุ๊กอะ่ะยังไม่มีเฟซบุ๊กเลยตอนนั้นใช่<ะ>ยังเป็นเว็บไซต์ลงในไหนพันทิปมากเออพันทิปดีจีโออะไรประมาณนี้แหละเอออะไรประมาณนี้เออเออเออโอ้ยนี่นี่ก็วงการอาเขตเหมือน,นกันเอ้ะสรุปสรุปแล้วไม่ลูกอมเขาเห็นเขารู้ จริงใช่ไหมแมว่าแบบเออแม่งเป็นที่ซ่องสุมจริงอะตัวเคคือเขาไม่หลอกคือแม่แม่ผมเนี่ยแม่เป็นสัแม่ผมเขาเป็นสาวโฮมมี่เขาเป็นคนติดบ้านวะนันจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าแบบตามภาษาคนรุ่นนั้นน่ะเขาก็แบบเขาก็เหมารวมไปไงโหสถานที่เลยแม่งมืดมืดเสียงดังๆัรถคนมาอยู่เยอะเอะไรเงี้ยแล้วกิจกรรมที่ทําก็เป็นสิ่งที่เขา สิ่งที่คนรุ่นนั้นเขาไม่เขาไม่ยอมรับไงไปเล่นเกมกันอะไรเงี้ยอ่าอเขาโอ้ออโหมันต้องมันต้องมั่วสมแน่ๆนต้องไม่ดีแน่ๆอะไรอซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ผิดจากที่ไม่ผ<ต>ิดจากที่เข<ร>าบอกคือแ่อความจริงคือที่ไหนมันก็มีคนไม่ดีทั้งนั้นแหละอหดอีนิ่มเยอะหน่อยใอช่เอาเอาจริงเอาจริงเทียบเทียบกับว่า ผมไปทุกวันนะผมไปอาเขตทุกวันแต่แบบผมเจอแค่นี้ก็ถือว่าปเปอร์เซ็นเทนตั้งต่ำมากแล้วจริงๆมันมันไม่ใช่สถานที่น่ากลัวอะไรหรอกอืเออไปเที่ยวผับยังน่ากลัวกว่าเยอะโอ้แน่นอนอยู่แล้วเอออันนั้นคืออะโกดอนที่แท้ดูเออแต่มันมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเวลาไปอาเขต เรื่องการกระทบกระทั่งกับคนอื่นเนี่ยออเคยไหมคุณคุณกี้เคยมีเรื่องคนอื่นในอาเคตไหมไม่เคยวะผมเคยอืมโดนโดนเขามาหาเรื่องอืมแล้วเรื่องแบบถ้าถ้าคนเล่นคนเล่นอาเขตอ่ะมันจะมีศัพท์ที่รู้กันแหละนอกจอนะอ๋อเออนอกจอคืออะไรนอกจอคือไม่ เล่นเกมแล้วไม่จบในเกมไงไม่พอใจมาหาเรื่องกันนอกจอมาท้าต่อยกันเกมแพ้คนไม่แพ้เกมแพ้คนไม่แพ้กันอละ <S <S อวะ่านี่ไอเรื่องเนี้ยคืออยู่ที่เซนท่านบางนาแหละเพื่อนผมเก่งมากๆคือเพื่อนผมคือพยายามจะพยายามจะฝอยมากๆเลยว่าเพื่อนผมคือ<ช>ผมกล้าพูดว่าเพื่อนผมเก่งสุดในเซนท่านบางนาอืมเออทีนี้ทีนี้มันจะมี ดาราคนหนึ่งดาราเลยเหรอไม่ไม่ไม่เอ่ยนามแล้วกันเป็นดาราวันนี้ยังดังอยู่ไหมเป็นดาราไม่ไม่ดังละไม่ดังละเป็นเป็นดาราวัยรุ่นยุคนั้นคือแถวบางนาแถวบางนาเนี่ยดาราวัยรุ่นอยู่เยอะพวกดาราวัยรุ่นสมัยเรานะอืมอืมอืมอืจะจะอยู่แถวบางนาเยอะซึ่งนั่นแหละมันเดินเสรท่านบางนาจะเจอดาราบ่อยมากเพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้นอืม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 นั่นแหละมีวันหนึ่ง อินดาราคนเนี้ยก็มาเล่นซึ่งเรื่องของเรื่องคือเพื่อนผมนั่งเล่นอยู่ก่อนแล้วเขามาหยอดแข่งกับเพื่อนผมอืมคือฝีมือเขาก็ใช้ได้แหละแต่มัมแบบก็ยังคนละดีวิชันกับเพื่อนผมอะแล้วเพื่อนลุงผมก็ถามว่าไปเที่ยวกันไหมไม่ใช่ <laughs> จะไปก็รีบไป <laughs> อ่อต่อตอไม่ใช่แล้ว <laughs> คือแล้วคืก คือเขาก็สู้เพื่อนผมไม่ได้เว้ยแล้วเขาก็เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็หยอดหยอดท้าสู้กับเพื่อนผมแบบหลายตา,าเกือบสิบตาแล้วแม่งก็โดนยำทุกตาเลยเว้ยแบบใช้คําว่าโดนยำเลยเพราะสู้ไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเอจนดาราคนนี้เป็นนักร้องใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคโอเคเออจนหัวร้อนเลยอ,ะอ่ะอืมอืมตอนตอนตอน,ตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นยังอายุแบบ ยังเรียนมก็ยังเรียนมัธยมกันอยู่อ่ะ,อะหรือประมาณแบบม,ามหาลัยตอนต้นอะไรเงี้ยอายุแบบประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอีดารลาวนี้แม่งายุเด็กกว่าผมอีกตอนนั้นอ่ะอ่าอน่าจะแบบสิบห้าสิบหกเองอ่ะเออคือเรื่องของเรื่องคือคุณคุณมาทา้าคุณมาทา้า,ทาสู้กับเขาแล้วคุณแพ้แล้วคุณเสีอหัวร้อนเองอ,เอ,อ่ะเออแม่งทนไม่ไหวไว้แม่งลุกขึ้นมาแล้วตัวใหญ่แม่งเป็นลูกครึ่งอ่ะ โหเนเลิเลยแม่งท้าสู้เพื่อนแม่งแม่งท้าต่อยเพื่อนผมเลยอะ่ะแบบเฮ้ยนอกจอกูเปล่าเสเออแต่เพื่อนผมอะ่ะจริงๆเพื่อนผมก็ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นคนแบบมันเป็นคนเงียบๆแล้วมันไม่พูดมันไม่มันไม่อะไรอะ่ะใครอะ่ะอ่าขนาดขนาดแบบคนมายืนท้าต่อยมันอะ่ะแบบเฮ้ยมึงต่อยกูกูเปล่าเพื่อนผมแม่งไม่สนใจเล่นเกมต่อไอ้นั่นก็เยวเยว่เฮ้ยมึงมาต่อยกูก็เอยู่เพื่อนผมแม่งไม่สนใจอ่ะ สุดท้ายเลยหัวร้อนเดินออกอย่างร้านไปเองเออเออตลตลกดีเหมือนกันนี่หลวงที่หลวงพูดนี่พยายามอะพยายามนึกเลยนะว่าใครวะอะไรนึกตลอดเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกกันหลังใหม่แล้วโอเคได้ได้ได้เออเอออพูดออกพูดออกกาศมันไม่ดี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 เป็าสิิงตัวคนเอออันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวมีปัญหาแน่เออเออแล้วแหลมก็จะ ไอยังโชคดีนะว่าเขายังเขายังพยายามหาเรื่องแค่เพื่อนผมเพราะ,ะผมไม่ยืนดูอยู่ข้างหลัง <laughs> พราวเพื่อนผมยังไม่สนใจผมยังกลัวเลยแบบเอ้าเฮียมึงไม่คุยกับมันเดี๋ยวมันหันมาต่อยกูทําไงวะเนี่ยผ่าน <laughs> เอ <laughs> เออทีนี้พอตอนคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยอย่างที่บอกแล้วผมกับอาเกตดนี่คือค่อนข้างห่างกันเราบ้านเราเล่นเกมบ้านมากกว่าเล่นตู้เกมมันแพงนี้ใช่ไหม พอเริ่มโตมามันมันมียุคนึงเว้ยทำให้ความความคิดผมแม่งเปลี่ยนอ่ามันมีเกมที่ชื่อว่าอ่า Ghost s q u a d ของของเซกาเกมยิงเกมยิงใช่ไหมใช่ใช่เอ่อใชนคือมันมาตอนนั้นมันมาใหม่ๆเลยเว้ยแล้วแบบคนคิดมากจะเล่นคือต้องต่อคิวยาวมากกว่าจะได้เล่นคือเป็นปืนกลเนาะใช่ใช่เป็นปืนกลคือมันมันเท่มากเว้ย พอปืนปืนมันแบบใช่เมื่อก่อนเกมยิงก็คือจะเป็น house of death มันก็จะแบบเป็นปืนยิงธรรมดาไม่ได้อะไรอ่ะอ่าแล้วมีทำขายเสร็จอ่าอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้แม่งมาพูดพูดพูดโดนนึกอ่อนมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เกมยิงปืนบูมมากมกเนาะเออยิงสารพัดอ่ะเออคือเป็นโค้ดสกอดมาคือคือพล็อปมันจะอลังเว้ยมันจะเป็นปืนมันจะมีแบบโอ้ต้องกดรีโหลดต้องแบบระเบิดอะไรเงี้ยมันจะแบบรู้สึกแบบ มันบื้อว่ามากแล้วปืนก็แบบปืนก็แบบมีน้ําหนักอะไรเนี่ยผมผมชอบแบบยิงปืนมากยุคนั้นเออคือด้วยความด้วยความที่แบบเออผมแบบเรียนรอรอมาอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความแบบชอบปืนชอบอะไรอย่างนี้เออแล้วมาเจอได้จับปืนอนะไรเงี้ยรู้สึกแบบ มันได้อารมณนะ์อ่ะมันได้ฟีเวลายิงแล้วมีแบบมีการรีคอยของกระสุนด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นปืนที่ใส่ฟอร์สฟี edback ยิงแล้วปืนสัน่นพื้นที่พุ่เหมือนยิงปืนกลจริงๆอย่างนั้นอ่ะใช่เลยอ่ะชอบมาก <ๆ S 1> <ะ>คือเล่นแล้วแบบชอบมากเว้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่คนมันต่อคิวเยอะแล้วมันก็แบบแพงอะไรเงี้ยก็ยังแบบแต่เราคือเราก็ชอบไงจนกระทั่งแม่งแม่งลงวีเว้ยก็เลยไปเล่นในวีก็ มันไม่ตอบโจทย์อ่ะมันมันไม่ได้มันไม่สั่นอ่ะเปินไม่ไีบใช่ใช่ก็เลยก็เลยหลังๆเนี่ยคือเวลาผมไปห้างเวลาแบบมีเวลาเหลือแบบเวลาเดินเล่นดูหนังแล้วรอรอบยังไม่ถึงอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จอ่ะผมจะเข้าอาเขตไปหาร้านตู้เกมที่แบบที่แบบจับคือคือเกมบ้านไม่สามารถตอบโจทย์ได้อืมอ่าไอ้พวกเกมที่แบบพร็อพเยอะๆอลังการอลังการต้งใช้ต้อง ก้องมีอุปกรณ์ในการเ,เล่นตู้ใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมจะเล่นนะครับคือมีเกมหนึ่งผมจําได้ว่าผมหมดกับมันเยอะมากไอ้เกมที่เป็นเป็นเหมือนเป็นโจนสลัดอะที่มันเป็นทรงเหมือนเป็นเรืออ่าเคยเห็นเคยเห็นแต่ใช่ใชไม่เคยเล่นเราเข้าไปมันจะมีสองมันต้องเล่นสองคนด้วยมันจะมีปืนเป็นแบบเหมือนปืนแก๊สิ่งอ่ะสองอันแล้วก็มีพงมีพวงอะไรอยู่ตรงกลางคืออันนี้ยแม่งอลังมากคือปืนแม่งถีบแรงมาก แล้วก็คือตู้<อ>ตัวตูวตว้ตัวเครื่องเล่นมันอะมันจะสัน่นมันจะโครงเคลงตามด้วยเว้ยแม่งคือ,อเหมือนเป็น VR เล็กๆอ่าๆใช่ใช่ใชคือ,ค,อคือแม่งสัน่นแม่งโครงเคลงแม่งหูแล้วจอแม่งใหญ่มากเสียงเสริงมันจะแบบมันจะอยู่ข้างในเราอ่ะมันจะมันมากแล้วแบบมันมันไม่ค่อยมีคนมามุงเว้ยเพราะว่ามันจะมีม่านมีอะไรปิดแบบที่นี่เลยเราก็จะมีความแ<อ>บบค่อนข้างไพรเวทเลยแหละผมเม็ดหมดกับมันเยอะมากเพราะว่าแม่ง เล่นแล้วมันมีทางแยกมีอะไรเงี้ยคือคือกะว่าวันหนึ่งกูต้องเล่นให้จบไปได้ทุกครั้งที่ไปก็จะไปหยอดเล่นแบบเป็นร้อยอ่ะเออเล่น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 จนกระทั่งสุดท้ายวันหนึ่งจบจนได้แบบหูสึกแบบสบายใจอะ่ะคือหมดกับมันหรอเยอะมากคือผมว่าถ้าถ้าเล่นก็คือเหมือนซื้อเกมแผ่นแบบแบบเป็นแผ่นหนึ่งอะ่ะพันเจ็ดพันแปดอะไรเงี้ยมาเล่นที่บ้านเลยอืมเออแต่เป็นประสบการณ์ที่แบบ เกมบ้านตอบไม่ได้อะเกมคอนโซลตอบไม่ตอบตัวไม่ได้เกมฮอตเกมคอนโซลให้ไม่ได้เออทุกวันนี้ยเวลาผมไปห้างอะ่ะก็เลยทําให้ผมแบบผมจะแวะเข้าไปอาร์เคดบ่อยๆไว้ว่าดูว่ามันมีเกมอะไรมาใหม่บ้างมันจะมีเกมอะไรอลังการ <c oughs> อลังการน่าเล่นบ้างเออผมก็เลยจะชอบไปเล่นอาร์เคดเกมแบบพวกนี้พวกเกมที่แบบหยอดแล้วไปเล่นไฟติ้งอะไรเนี้ยผมผมไม่ค่อยเล่นผมว่ามันมันก็คล้ายๆกันกับเล่นที่บ้านแล้วก็มันก็ มันก็ไม่มีออกมาแล้วด้วยแหละไอปเกมเกมอาร์เคดที่เป็นแนวเกมเกมไฟติ้งอย่างเงี้ยไม่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 ไปลงอาร์เคดแล้วนะไฟติ้งเมทัลสลักอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติดสติดห้ายังลงแต่คอนโซลเลยไม่ไปลงอาร์เคดแล้วอ่ะเออแล้วก็เออเยอะเดี๋ยวนี้เกมอาร์เคดมันต้องเดี๋ยวนี้เกมอาร์เคดมันต้องเปลี่ยนไปอ่ะไม่อยู่ไม่รอดมันต้องเป็นเป็นเกมแบบที่คุณกี้บอกอ่ะคือ ให้ประสบการณ์ที่เกมคอนโซลให้ไม่ได้ใช่ใช่แตกต่างพรบเ <c oughs> ยอะเยอะอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนมันไม่ค่อยออกไปไหนกันแล้วไง <ừ. S 2> นั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็ได้เกมไฟติ้งที่ที่จำเป็นจะต้องเล่นแข่งคนอื่นก็ออนไลน์ออนไลน์ได้มันไม่มีมันไม่มีเหตุให้ต้องไปนั่งเล่นที่ร้านเกมอีกต่อไปแล้วเกมเกมอาเค็มอะไรต้องปรับตัวไปเป็นแทน ซ,ซึ่งสำหรับผมอะ่ะมันไม่ค่อยตรงจริตผมไงผมไม่ชอบเกมที่แบบอผมไม่ชอบใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้เยอะๆเท่าไหร่ไม่ชอบลุกเล่นแล้วอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นนิสัยเลยคือผมมาขี้งกเว้ยคือ <ười> <c ười> คือถ้าจะเล่นใช่ไหมคือผมอะ่ะยินดีผมยินดีอะ่ะการจ่ายเงินก้อนเดียวพันแปดได้เกมมาแล้วผมจะเล่นเท่าไหร่ก็เล่นผมแฮมปี้กับอย่างนั้นมากกว่า แต่กับการที่ต้องไปหยอดเหรียญที่ละยี่สิบสามสิบแล้วไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้วตาย้วต้องหยอดใหม่คือโหกว่าจะเล่นเก่งกว่าจะเล่นจบเนี่ยประเมินไม่ถูกเลยว่าเราจะต้องเสียเงินมาให้มันเท่าไหร่เนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยชอบเออจริง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 แล้วบิสเนสโมเดลของเกมอาร์เคดเนี่ยไม่ถูกจิตผมเลยอืมเอออย่างที่บอกกันว่าตั้งแต่เด็กกับใช่ตั้งแต่เด็กกับผมไม่ค่อยเล่นผมจะไปยืนผมจะไปยืนดูเพื่อนเล่นมากกว่าเพราะ ใช่เพราะผมไม่ชอบผมไม่ชอบการเสียเงินในลักษณะนี้ไง <Yeah. S 1> ออตอนเด็กตอนเด็กก็ใช่ตอนเด็กผมก็เป็นเหมือนกันแต่พอโตมาคือประสบการณ์การเล่นอาร์เคดกับประสบการณ์เล่นคอนโซลมันมันมันไม่เหมือนกันแล้วไงคือเมื่อก่อนมันจะมีความแบบคล้ายกันแหละเออแต่ตอนนี้พอมันแตกต่างแล้วผมเลยโอเคผมเลยรับได้กับกับ,ก,บกับมันยิ่งอีม,มันจะมีอันที่มันเป็นเป็นสเปซสเปซปองอ่ะลุงโอมที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรวะ สเปรฮอกกี้ uh huh. อ่อ่าอ่าที่มันจะเป็นแบบมีเป็นเหมือนให้เราแบบเดง้งเด้งเข้าโกของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ uh ่า huh. อแล้วมันมีอันนึงทํามาเป็นแพ็กแมนลุงโอมพอเราได้เล่นไปสักพักหนึ่งเว้ย uh huh. มันจะมีมันจะมีเป็นลูกเล็กๆหลายออกมาแบบหลายสิบแล้วลูกเลยแล้วต่อยต่อยต่กัน oh. มีเสียงเลแล้ะโอ้ยสนุกมาก uh huh. คือตอนแรกอ่ะไม่รู้เว้ยรู้สึกว่านึกว่ามันมีแค่เสียงแล้วก็เป็นตีมแพ็กแมนเฉย ก็เลยไปเล่นกันตอนนั้นพอเล่นเล่นปุ๊บไออันเมกเล็กๆแม่งไหลอยกมาแบบเยอะมากคือแบบโหโคตรแปลกอะเล่นเราแบบชอบชอบโคตรชอบเลยเอออีกเยอะไอ้พวกเอ็งยิงๆอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็หลังๆมันเป็นมันเป็นแบบเป็นตู้ที่เล่นแล้วยิงเอาของซะเยอะอะไอพวกตกปลาเป็นาอ่ามันเป็นแบบเอาทําตุ๊กตามันเป็นคล้ายๆกึ่งๆพนันซะเยอะอะ เออผมก็เลยแบบเข้าไปแล้วก็เล่นน้อยลงไงเพราะพวกนั้นมันได้ตังค์เยอะกว่าไงอาเออไม่แบบคือถ้าเป็นเกมคนเล่นเล่นจบก็เลิกอันนี้คนเล่นแล้วก็แบบคนก็จะติดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมกอ็อยากได้ของไงใช่ผมไม่ผมเลยไม่ค่อยได้ไปเล่นไงก็เลยหลังๆเข้าไปก็เล่นบ้างบางทีก็เล่นอยู่แบบแต่เกมเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ยังยังเข้าอยู่เรื่อยๆเออเพราะว่าอเด,<ม>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันมีที่ไหนแล้วนะ เพราะว่าแถวอคือผมมาย้ายบ้านแล้วผมไม่ได้อยู่แถวบางนาแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็รู้แหละคือที่เซนร้านอาเคตที่เซนทรับางนามันปิดไปหมดแล้วปิดไปนานมากแล้วแหละตอนนี้ไม่มีให้เล่นละบางคลองยังมีตอนนี้ผมเป็นมาบุญคลองเหรอแทบทั้งชั้นเลยชั้นเจ็ดอ่ะอ๋อหรอใช่ชั้นลงหนังนานมากลชั้นลงหนังที่มันจะมีมีอะไรนะอนิเมชชั้ไหม ออเออมีอนิเมตแลวโซนนั้นน่ะคืออาเขตทั้งทั้งฟลอร์เลยคือฝั่งหนึ่งเป็นของกินเป็นร้านอาหารเป็นแบบอะไรพวกเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งคืออาเขตล้วนเลยคือแบบโอ้โหเยอะมากคนั้นผมไปคือแบบโอ้โหละลานตามากอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะเออเดี๋ยวนี้ผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมอาเขตสมัยนี้ยมีเกมอะไรให้เล่นบ้างอ่ะผมคือแบบลาวงการมาเป็นสิบสิบปีละเออก็ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกม เกมเต้นเกมดนตรีไฟติ้งตอนนี้ผมก็เล่นเกมแบบออพูดเอาฮาพูดถึงเนี่ยเกมอาร์เคดเองมันก็มีมันก็มียุคข,ของมันเนาะอ,อย่ยี่ยุคยุคแรกๆที่ผมเห็นมันก็จะเป็นไอ้พวกเกมเกมเกมเดินยิงอ่ใช่ไหมแล้วก็มีเกมเกมบีดเดมอัพเขาเรียกว่าอะไรวะเบลเบล b บลแอคชั่นอ่าอ่าอ่าของของแคบคอมมันจะตั้งชื่อแนวว่าเบลแอคชั่นคือเหมือนเดินไปตามทางเรื่อยๆไฟนอนไฟอ่ะไฟนอนไฟเดินไปตามทางเรื่อยๆแล้วก็ต่อยต่อยต่อต่อยเป็นบีดเดมอัพอย่างนั้นเนาะอ่าออ่าอ่าแล้วแล้วต่อมาก็เป็นเกมไฟติ้งสตปีไฟตเตอร์ใช่ไหมพอพอไฟติ้งจะบูมอยู่นานมากพอเริ่มซาเกมเต้นเริ่มมาละเกมเต้นมาชูติ้งมาอ่าแดนแดนเลวเออไม่ใช่ไม่ใช่ก่อน จริงๆมันจะมีช่วงช่วงเกมยานเกมชูตติ้งเนี่ยก็จะแบบแทรกมาเรื่อยๆเนาะอ่าอ่าอ่ามันก็อ่าไอเกมยานแบบบูลเลตเฮลอะไรนั่นอ่าอ่าใช่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 ไหมแล้วพอไปเป็นเกมเต้นแล้วไ็เป็นเกมยิงปืนอ่าพอตอนหลังก็จะเริ่มเป็นเกมที่แบบมีเกมขับรถอ่าใช่พวกของเซกาทั้งหลายเดโ o n น่สกัดเลสอะไรเงี้ยอ่าอือ นะมันแค่แนวๆนวมาณเนะี้ยพวกเกมเอมกะไรเกมแบบเป็นยุคยุคของมันว่าแนวไหนบูมมันก็จะมีออกมาเต็ไมไปหมดเลยตามเทรนใช่นี่พอพูดพอพูดถึงเกมขับรถเซนทันบางนาคือผมไม่รู้ว่าร้านเจ้าของร้านนี้แบบน่าจะต้องแบบอินกับวิดีโอเกมมากอะ่ะเกมอะไรใหม่เกมอะไรฮิตมาหมดนะั้นที่เซนทันบางนามีให้เล่นหมดเลยเดโหนา เดโทนาเอ๊ะเดี๋ยวนะที่เซนทันบางนาหรือที่ซีคอนกันเอซีอคอนมัง้งซีคอนสแควร์สินะคลินอะ่ะเดโทนาเดโทนาอ๋ออ,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 อไม่ใช่เซนทันบางนาถูกแล้วเดโทน,นาจอใหญ่จอใหญ่แบบห้าสิบหกสิบนิ้วอย่างเงี้ยอสี่สี่หรือหกตู้เรียงกันอะอันนี้คือที่<อ>ที่แข่งกันได้ แข่งกันได้แล้วแบบออจอใหญ่อ่ะแบบโวโ,โคตรอลังการอ่ะแบบผลมันต่อคิวเล่นกันแบบอืมออแล้วก็มีช่วงหนึ่งไงที่เป็น,นอันนี้อินดิเชียลดีอ่ะอินดิเชียลดีนี่ยู่ช่วงหลังๆแล้วอิอนดิเชียลดีที่มาตอนผมตมาตอนผมลาวงการไว้แล้วอืมคือตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาหาหลัยอ่ะผมไม่ได้ไปอาร์เคดอีกเลยเพราะว่ามผมเรียนคนละที่ไอ้เพื่อน ผมเรียนคนละที่ไอ้เพื่อนคนนั้นไงแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันออืืมมผมก็เลยไม่ได้ไปเหยียบอาเคเ,เพราะเพราะตัวผมอ่ะไม่ไม่ไม่ไปเล่นเองอยู่แล้วส่วนใหญ่ตามเพื่อนไปดู <c oughs> พอไม่ได้อยู่กับเพื่อนกันเลยแบบว่าไม่ได้ไปละอืมมันมันมีช่วงหนึ่งที่เกมอาร์เคมันมันมันเปลี่ยนตัวเองไปเหมือนกันนะที่เปลี่ยนเป็นไอ้เกม ที่จิ้มจิ้มจ,มจอหลวงโอมที่จะเป็นแบบเกมจับคู่เกมมาจออ้องเกมโฟโต้หันไอโฟโต้หันเนี่ยคือแบบทิดทั่วบ้านทั่วเมืองมากทุกข้างต้องมีไอตู้นี้ตั้งอยู่ตามตามขอบระเบียง มีไปทั่วหน้าห้องนงหน้าห้องน้ำตลกดีว่เอาเอาเอาโฟโตฮันไปไว้หน้าห้องน้ำไว้ให้ไว้ให้เล่นตอนรออีกคนหนึ่งห้องน้ำก็คิดได้แล้วก็ได้ตังค์จริงๆด้วยนะแล้วคิดมากตอนนั้นคือแบบไปที่ไหนก็แบบมีจะคู่กันเลยกันจะมีตู้เกมพวกนี้ใช่ไหมโฟโตฮันแล้วก็จะมีเป็นแบบตู้วินนิ่งอเออยอดแบบ สิบ,บาทยี่สิบบาทแ้วก็เล่นครึ่งชั่วโมงก็ได้แมตช์หนึ่งสองแมตช์แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคือคืเอเถื่อนเอถื่อนเลยแหละอันนั้นนะ่ะคือเถื่อนเลยอ่ะคือแบบมีจอยอมีอะไรเลยอ่ะเออแล้วคนก็เล่นกันเยอะอืมเอเอทุกวันนี้ผมว่าอาเขียบมันก็มันก็มีกลุ่มเฉพาะของมันอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะกน็น่าจะไปเน้นในเรื่องของการ ออมอบประสบการณ์นนที่แตกประสบการณ์ใช่เน้น u ู X แทนใช่ใช่ที่แตกต่างจากแบบจากคอนโซลจากพีซีจากมือถืออะไรพวกเนี้ยครับตอนผมไปสิงคโปร์ลงอุมว,ว้าวมากมคืออาเขตทุกแต่ละอันคือแบบไปเจอด้วยนะผมผมไปสิงคโปร์ผมไม่มีโอกาสได้ไปเดินตามเข<ไ>าไปคุณบีเดลพาไปเลยแบบที่นี่คือแบบโลมาเขตเยอะผมไปแล้ว โคตรสนุกมาก Space Invader ไปเจอไอ้นี่ไงลุยจิแมนชั่นที่เป็นอาเคดอ่ะโคตรสนุกมีด้วยเหรอมีสนุกมากมี<อ>ด้วยเหรอ,อไม,ไม่ไม่เคยรู้เลยใช่โ,โ้เกมโคตรสนุกสนุกมากแล้วคือที่นั่นอนะ่ะเขาเรียกว่าเลวลาเขาเล่นอนะ่ะก็จะมีเป็นตัว๋วเป็นตัว๋วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นรีวอร์ดเวลาแบบเราเล่น,นได้พ o i n ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นตัว๋วปิน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 ,ปนออกมาแล้วก็เราจะเอาตั๋วเนี่ยไปนับเป็นแต้ม แล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของได้ก็จะมีแบบเป็นขนมเป็นของฝากเป็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าได้เยอะมากน้อยขนาดไหนเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรเงี้ยเออมีคือคือนอกจากเราเล่นเฉยๆเนี่ยเราสะสมไอ้พวกนี้ไปแลกของแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วยเออเราเล่นเราเล่นเก่งก็จะได้พวกเนี้ยกลับมาด้วยไอ้ไอเนี้ยผมไม่เคยเห็นในไทยเลยนะผมเพิ่งไปเจอเนี่ยที่สิงคโปร์คือชอบมากซึ่งผมคิดว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะก็ อัดน,น่าจะอัดมีแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่เคยเห็นไงนญี่ปุ่นผมว่านี่คือดงอาเขตเลยเพราะไม่งั้นคนลมีมันคงไม่ไปทำพวกนั้นอย่างเดียวอะ่ะคนลมีคือเนี่ยแหละเซ <Sega. S 2> กาพูดอืมเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ติดคาค้างเขาเรียกติดค้างอยู่ในใจผมเนี่ยคือผมอไปญี่ปุ่นมาหลายครั้งมากครับแล้วผมก็ตั้งใจจะไปเดินหาร้านอาเขตนี่แหละ อ่าเจอไหมเพราะเราเรา,เราก็มีเราก็มีความคิดที่ว่าโอ้ม่นเป็นแบบเหมือนเป็นประเทศต้นกําเนิดเกมอาร์เคดเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยแหลง่งแหล่งมันจะต้องแบบเออมันจะต้องแบบเดินไปไหนก็เจอแน่แน่อปรากฏความเป็นจริงคือหายากมากอืมมันไปญี่ปุ่นมาเป็นสิบครั้งอะ่ะผมไม่เคยเห็นตู้เกมของจริงอะ่ะเป็นเพราะว่ามันถูกจํากัดเอาไว้แบบ โซนโซนหนึ่งอะไรอ่นี้แต่แต่ต้องต้องออกตัวก่อนว่าผมผมอะมีมีข้อจํากัดคือผมไม่ได้ไปคนเดียวเพราะฉะนั้นผมผมผม,ผมไม่ได้มีอิสระในการเดินหาไงผมจะแบบไม่ได้มีอิสระที่จะไปเดินหาได้ตามใจชอบอะอ่าอตแต่ว่าผมก็พยายามสอดส่องเวลาไป,ไปย่านที่มันเป็นย่านช้อปปิ้งย่านคนเดินอะไรเงี้ยอ่าว่าเฮ้ยมันจะมีเกมอาร์เคดแบบไหมปรากฏว่าร้านที่เป็น ร้านเกมอาร์เคดเลยในย่านที่แบบฮิตฮิตที่คนไทยชอบไปกันอ่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะอากิบ่าอะไรเงี้ยจะเห็นแค่ละอากิบาะผมไม่ได้ไปเดินแบบเจาะลึกเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเพราะเวลาน้อยเพราะเถ้าไปอากิบ่าผมจะไปซื้อของที่ผมอยากได้เลยไงผมไม่มีเวลาเดินไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่ให้ไปรวมๆกันนั่นแหละแต่ทีนี้ที่ ที่เห็นที่เห็นไม่ประจาคือร้านปลาจริงโกะนี่แหละอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยฮิตของจริงไปที่ไหนก็เจอมีทุกที่คือท,ทุกย่านการค้าต้องมีร้านปลาจริงโกะอืมแต่ว่าที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือเกมอาร์เคดอ่ะมันจะไปเป็นติ่งหนึ่งของร้านปลาจริงโกะอืมเออคือมันมันจะไม่มีร้านอาร์คผมไม่เคยเจอร้านอาร์เคดแบบที่เป็นร้าน <พอ S 1> เกมเพียวๆอะ่ะ เออมันจะต้องแบบเหมือนไปแทรกอยู่ในร้านปลาจิงโกลอีกทีหนึ่งอืมอืมเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ประเด็นคือว่าผมก็ไม่กล้าเข้าร้านปลาจิงโกลผมแบบไม่เคยไปอ่ะแล้วถ้าไปก็ต้องเดินเข้าไปเองคนเดียวเราก็ไม่รู้เข้าไปแล้วภาษาญี่ปุ่นเราพูดไม่ได้อก็แบบเฮ้ยเข้าไปแล้วเราจะทําตัวไม่ถูกคือแล้วถ้าแค่เราคือคิดในใจอ่ะว่าเฮ้ยแค่เดินเข้าไปเพื่ออยากจะไปชะงกดูเกมอาร์เคดเนี่ย มันก็แปลกๆนะอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยเออเราก็ก็เลยไม่ไม่ไม่เคยเดินเข้าไปดูจริงๆจังๆว่าแบบเออเกมอาร์เคดที่นู่นมันเป็นยังไงกันบ้างเลยผมแม่งโคตรโคตรอยากลองเลยแต่กลัวกลัวติดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าลองไอะปาจริงโกดเนี่ยนะเออหยอดลุกหยอนลูกเหล็กเอออืม แต,แต่อาจจะด้วยความเหมือนไทยหละอมั้งพอมันปาจิงโกลมันทําตังค์ได้มากกว่าอะไรเงี้ยอาเขดก็เลยลดลดความสําคัญลงไปลด,ลดลงไปแหละใช่เออมันมันคนละ t a r g e t กันนะ <ừ. S 2> คือเกมอาเคดนี่มันก็เนาะเล่นเพื่อความบันเทิงอะ่ะกลุ่มเป้าหมายด้ยแบบเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแบบ ปาจร me, ิงปลาจริงโขนเนี่ยเรียกว่าเป็นการพนันเลยแหละมันก็เพมนสล็อตแมชชีนอ่ะเพราะฉะนั้นแบบกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบคนผู้ใหญ่ที่โตแล้วนี่เขาแบบเออเขาอยากเขาอยากเหมือนกับว่าเล่นแล้วเขาก็ต้องการได้อะไรตอบแทนกลับมาไงกลุ่มเป้าหมายมันก็จะไม่เหมือนกันหรอกอืมแต่ผมว่าผมว่าไอเนี่ยเยอะไหมเครนเกมเครนเกมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะแปลกว่า ใช่ผมเลยผมเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าผมไม่เห็นเองหรือเปล่านะแบบคือแบบนั่นแหละก็เลยสงสัยว่าออมันเป็นยุคที่แบบคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนี้กันแล้วหรือเปล่าอืหรือผมอาจจะไม่ได้ไปแหล่งที่มันมีเองก็ได้อนะอืมแต่จริงๆิมันก็ได้ถ้ามันมีมันก็น่าจะมีทั่วปะมันก็ไม่น่าจะต้องแบบขนาดของไทยแต่มันผิด มันผิดความคาดหมายของเราไงคือเราเราเราคาดหมายว่าโอ้โหเราจะต้องเห็นมันทุกที่เลยเงี้ยเอาความจริงไม่ไม่ใช่นะขนาดกาชากาชาปองอ่ะก็ไม่ได้มีไปหมดไม่ได้มีไปทั่วทุกที่แบบที่เราเข้าใจนะมันก็ยังแบบมันก็จะอยู่ในที่ของมันอ่ะเออมันก็จะอยู่แค่แบบร้านของเล่นอ่าออย่างอย่างเก่งอย่างเก่งก็เซเว่นบางที่อาจจะมีแต่ไม่ก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเออแปลกว่ะ เออคือมันเหมือนกับว่าเขาเขาพยายามจัดระเบียบอะอืมคือมันมันไม่ได้สเปะสปะเหมือนแบบคุณกี้เคยดูพวกพวกหนังสมัยก่อนออย่างไอการ์ตูนอะไรนะไฮสกอร์อย่างเงีย้งนยนยึกออ,ออกไหมพีม่แบบโ,โหยุคยุคแปดศูนย์ไปที่ไหนก็มีตู้เกมให้เล่นอะขนาดหน้าร้านขายของชํยังมีสตรีทไฟเตอร์ให้เล่นอะ เออแต่ยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงคือแบบของพวกนี้มันจะถูกจัดระเบียบไปอยู่ในโซนของมันอะอยู่เป็นสัดเป็นโวนเกมอาร์เกใช่ตู้เกมก็ไปอยู่ในร้านเกมเตู้กาชาปองก็ไปอยู่ในร้านของเล่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มาวางเกลื่อนกาดไปทั่วละอืมอืมก็มคือผิดิดคาดจากภาพที่เราวาดไว้อืมอืม อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่กลุ่มกลุ่มของเขาเน้นเล่นปาติงโกกันเยอะกว่าก็เลยเหมือนแบบไม่ก็ไรายได้มันได้เยอะกว่าคนอิตกว่าอะไรอย่างนี้ปะ,ะก็อาจ่ะแหละเออถ้าเป็นเมื่อก่อนคือแล้วเมื่อก่อนว่าคนเล่นเกมมันเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยแหละอคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มันก็ไปไปเล่นเกมกาชาในมือถือันหมดแล้วม,มันไม่ออกมาเล่นเกมที่อาร์เคดกันแล้วแหละ เรกเล่นสวิชคือไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะทึกทักไปเองบ้างอถามว่าคนในวยัยยี่สิบกว่าคุณกี้คือ,อถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ถ้าไม่ได้เป็นโอตาคุติดเกมขนาดนั้น,นะอะเ,เอาดูตัวเราเองก็ได้สมัยเรียนมาหาหลัยกิจกรรมหลักของเราคืออะไรเราไม่ได้ไปร้านเกมกันนะคือบอกว่า เอพิโซดที่แล้วเราคุยวนะ่าเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เราไปร้านเกมเราไปนั่งเล่นร้านเช่าอืมแต่พอพอมาหาไรเราไม่ทําแล้วนะอย่างอย่างเก่งเราก็ไปนั่งเล่นวินนิ่งกับเพื่อนใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยไม่ใช่ไปนั่งไปนั่งเช่าเฮ้ยจะมานั่งเล่นเกม RPG ์พีจเกมแอคชั่นอย่างนั้นแล้วอ,ะอ่ะคือ,คอ,คอ,คอมันเป็นด้วยช่วงวัยความสนใจแล้วมันไปสนอย่างอื่นหรือว่าเราไปมีกลุ่มกลุ่มเพื่อนมาหาไรที่มันไม่ได้เล่นเกมเนี้ยมันก็พาเราไปทําอย่างอื่นแต่กยุคนี้มันก็เล่นเกมไม่เหมือนเราแล้วด้วย ใช่ผมว่ามันมัน,ม,นมันหลายๆปัจจัยอ่ะคือมันทําให้คนมันไม่ได้ไม่ได้มีความสนใจที่จะต้องไปนั่งเล่นเกมที่ร้านข้างนอกบ้านอีกต่อไปแล้วอ่ะอืมอืมแล้วคือเนี่ยคือถ้าถ้าจะเล่นถามว่าเนี่ยไปเจอไอ้ตู้เกมโจรสลัดอย่างที่คุณกี้บอกอย่างเงี้ยอ่ามันมันเป็นเกมที่สามารถดึงให้เราออกไปนั่งเล่นมันทุกวันได้จริงๆเหรอ คือให้อยากเล่นแล้วไปอ่ะไม่แต่ถ้าเกิดเดินผ่านเล่นอ่ใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะแบบเฮ้ยเล่นขำๆเดินผ่านเจอแล้วว่าเฮ้ยเล่นสักหน่อยแกค่าเวลาแก้ซิงอะไรเงี้ยหรือแบบโอเคแบบอาจจะแบบไปเดทกับแฟนก็จะชวนแฟนเล่นการหาอะไรทําเนี้ยนี่บอกว่าแบบวัตวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมอาร์เคดมันเปลี่ยนไปอ่ะใช่เอออืมอือืมแต่บ้านเรามันไม่มี ออ๋บ้านเราก็เปลี่ยนจากปลาจิงโกเป็นแบบไอ้นี่แทนไงตกป้งตกปลาเด,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไออาร์เคดเกมที่ผมเห็นจะแบบเป็นสำหรับเด็กเล็กทั้งนั้นเลยอ๋อใช่เด็กเล็กเยอะใช่แบบก็เรียกว่าไงอะ่ะอ,อ๋อแถวบ้านผมจะมีไอ้นี่เยอะโปเกมอนะมันเป็นเกเป็นเป็นมันเป็นเกมเก่าแล้วแหละคือ,อ อายุคหลังๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีเกมอาร์เคดอยู่แนวหนึ่งที่จาะกลุ่มเด็กเล็กคือเป็นมันจะเป็นเกมการ์ดจะมีทั้งโปเกมอนคาเมรไรเดอร์กันดัมก็คือไอ้มันเริ่มมาจากมูชิคิงอ่ะคุณกี้รู้จักมูชิคิงไหมรู้จักรู้จักเกมดวงมูชิมูชิคิงคือเกมบุกเบิกเกมแนวนี้เลยโอ้โหแต่มูชิคิงก็เก่ามากเกินยี่สิบปีแล้วเนี่ยหลังๆหลังๆงั้นมามันก็เอาคาแรคเตอร์จาก เกมนูน้นกระตูนเรื่องนี้มาใส่อะไรเงี้ยอ่าอ่าแต่เป็นต,ตัวที่ฉุกเลยนะหยอดเหรียญใช่หยอดเหรียญเล่นตาหนึ่งเราจะได้การ์ดใหม่หนึ่งใบอ่าอแล้วแล้วเราก็จะเอาการ์ดมาเรียกตัวละครออกมาสู้กันแถวบ้านมผม,มอะม,มีโปกเกมอนอ,มออกมานานแล้วแหละแต่ก็ก็ยังก็ยังฮิตอยู่เพราะแถวบ้านผมมีตู้เยอะมากแล้วผมก็เห็นเด็กไปเล่นกงินเยอะอ่าเออ แล้วแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้จะค่อนข้างใหม่หน่อยเป็นเกมยิงปืนอ่าเหมือน House of Dead อ่ะแต่ว่าจะเด็กๆหน่อยมันจะเป็นการ์ตูนเด็กๆหน่อยทีนี้ <laughs> <laughs> มันจะมีปืนที่เสียบเหมือนเสียบเขาเรียกว่าไงมันจะมีสล็อตให้เราเสียบเสียบผมเรียกไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่ามันเป็นลักษณะมันมันจะว,ว่าการ์ดก็ไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นแท่งอะไรทั้งอย่างเหมือนเหมือนเสียบ USB <laughs> เหมือนเสียบไดรเวอร์เข้าไปอ่ะอ่าอ่าเออนั่นแหละ มันจะเป็นปืนแล้วเราพอทุกครั้งเวลาเราหยอดเหรียญเล่นอะ่ะมันจะให้อ,อีแทง่งเนี้นออกมาอันหนึง่งแล้วเก็บสะสมไว้ได้ใช่ไหมนี่มันจะแท่งแต่ละแท่งมันจะให้ผลไม่เหมือนกันแท่งนี้ทําให้เรายิงกระสุนไฟได้ทําให้เรายิงกระสุนน้ำแข็งได้ทําให้เราซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาช่วยเราสู้ได้เลยอะ่ะเออเจ๋งดีนะฟังดูน่าเล่นยิงๆิงแล้วเรา เออเรียกว่าเออเป็นแม็กกาซีนแล้วกันเรียกว่าเป็นแม็กกาซีนอ่าอ่าอยิงย uh ิงแล้วเราก็เปลี่ยนแม็กกาซีนเปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนอย่างอื่นอะไรเงี้ยเจ๋งมากเลยเออเออเออฟังดูนะฟังดูน่าเล่นถ้าเกมเด็กที่ผมเห็นก็จะเป็นแบบเป็นปืนเหมือนปืนฉีดน้ําอะแต่ยิงเข้าไปข้างในอ่ะอ๋อเออเป็นทุบทุบตุ่นอ่ะทุบตุ่นที่แบบมีตุ่นหกเก้าเก้าตัวเออเออเออตีจระเข้ เออเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบอย่างนั้นมากกว่าโอ้แต่แบบลุงอมพูดนี่ไม่เคยเห็นเลยดูฟังดูน่าเล่นมากนี่ให้เด็กเล่นจริงวะผู้ใหญ่โคตรอยากเล่นเลยใช่แบบแบบคือไปยืนไปยืนดูอยู่พักหนึ่งเกมมันค่อนข้างงองงงอ่ะอภาพเพิ่มอะไรมันก็ไม่ได้แบบใช่แบบมันเป็นการ์ตูนแบบสําหรับเด็กเลยอ่ะภาพในเกมภาพในเกมมันเป็นแนวแบบเมะสาหรับเด็กเลยแต่แบบเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจมากอืม แต่แพงอ่ะตางสามสิบาทเลยมัง้งมันให้ของมามันก็น่าจะแพงอยู่อืมอืมใช่เออแต่ดูน่าเล่นมากประเด็นคือแต่มันมันมีอยู่จุดหนึ่งอที่ทำให้ผมไม่กล้าเริ่มเล่นอ่าคือผมไม่รู้มันจะเอาตู้ออกมเมื่อไหร่อ๋อเพราะว่านั่นแหละคือเราเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกวันนี้ธุรกิจเกมอาร์เคดมันไม่แน่ไม่นอนอะ่ะอ่า เออเกิดเราเล่นเล่นไปเสียเงินกับมันไปเยอะๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งร้านแม่งเจ๊งหรือล้านแม่งเอาตู้ออกเงี้ยแล้วเราจะทําไง <laughs> เออ<า>ผมก็ทําแบบผมเห็นในบางกลุ่มเขาทำอะก็คือซื้อตู้นั้นไว้ที่บ้าน <laughs> อ <laughs> เออบางก็ไม่ขนาดนั้นบางทีเขาขายไงก็แบบเนี่ยซื้อเลยเล่นที่บ้านจะเอเอเท่าไหร่จะตั้งค่าอะไร <laughs> เหรียญหยอดก็ เก็บเหรียญเรามายอดใหม่เลย <laughs> เออ <laughs> เออเออพูดถึงเหรียญยอดหลังๆนี่มันไม่ได้ให้ใช้ตังเราหยอดจริงนะมันต้องไปแลกโทเค็นใช่ต้องไปแลกโทเค็นเออก็เป็นอีกอย่างเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบน่าลำคาญนอะก็เลยแบบไม่ทำให้ยิ่งไม่อยากเล่น <laughs> เข้าใหญ่เอ้แต่บางบางที่มันมีตู้อัตโนมัตินะไม่ต้องอมไม่ต้องไปแลกกับพนักง,งานอนะ่ะก็เอาไปแลกที่ตู้ได้เลยก็สะดวกดีนะผมก็ <laughs> ใช่ถ้ามีอย่างนั้นก็สะดวกดีอ่ะเออผมชอบเก็บเป็นที่ระลึกไว้อันหนึง่ง<ม>เลนเลนแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้อะเออ,ะเออบางเหรียญบางที่แบบทําสวยดีก็ก็เก็บเอาไว้อ่ะก็สิบบาทอะ่ะอ,อ,อันหนึ่งอะ่ะเออต่อคอยแล้วก็หลังๆมันมันมันจะปนหลายอย่างมากโซนอาเขตอะ่ะก็จะมีแบบมีตู้คาราโอเกะหลังหลังก็จะมีตู้คาราโอเกะปนปนผสมผสมไปด้วยมีเออ,เอ,อมีโซนพนันโซนเด็ก โซนไม่รู้อะา,ายอย่างผสมกันไปหมดอะขายขายแบบของเล่นอยู่ข้างในเงี้ยก็มีอืเออเป็นเหมือนแบบที่ที่แบบคนแบบเดินเล่นอะเดินเล่นแล้วก็เข้าไปฆ่าวเวลามากกว่าคนที่แบบตั้งใจจะมาทุกที่มันจะผสมผสมกันหมดแต่ก็ แล้วก็เหลือเหลือแค่ไม่กี่แนวแล้วอ่ะอีกตู้ใหม่ๆก็ไม่ค่อยเจอแล้วผมว่าต้องเป็นที่แบบดังๆมากอถึงจะมีแบบตู้ใหม่ๆตู้แบบถ้า,ามันมันมันต้องเป็นแถวแถวที่ยังมีวัยรุ่นไปเดินกันนะเนาะเออถ้าที่ที่มีใหม่ๆที่ผมจาได้นะก็จะมีมาบนคลองเนี่ยอันเนี้ยอันที่แรกๆเลยที่นึกออกกับอีกที่นึงก็เดอะมอบางกะปิโอ้เดอมอบางกะปิยังมีอาเคดอยู่หรอมีมีมีเรามีตู้ใหม่มาลงประจาเลย เอออคือสมัยก่อนก็เป็นแหล่งกันนะเดี๋ยวมอวังกะปีแหลงแหลงเลยโอ้ยเมื่อก่อนมีนี่ด้วยซ้าบ้านบ้านผีสิงอ่ะเดี๋ยวมอวังกะปีอ่ะหรอเออถอยได้ไปเท่าไหร่อย่างล้ําแล้วผมไม่ผมไม่ได้บ้านอยู่แถวนั้นด้วยนะก็นั่งรถไปโคตรลําบากเลยก็ยังสัญหาไปจริงจริงอ่ะผมผมมาเรียนเอแบกอยู่ในหัวมาจริงจริงเดี๋ยวมอวังกะปีไม่ได้ไกลมหาอะไรผมเท่าไหร่อ่าอ่าอ่าแต่ว่า เชื่อไหมสมัยเรียนไอ้แบกไม่เคยไปแถวมอบังกะปิเลยใกล้มาหาลัยนิดเดียวเองไม่ได้เคยไปเลยเด็กเอแบกเที่ยวไหนกันอนะ่ะคือคืออย่างนี้เพื่อนเพื่อนผมอะ่ะบ้านมันจะอยู่โซนแบบโซนสยามกันหมดเลยอ๋อการชวนไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเลิกเรียนมันก็จะไปเที่ยวแถวสยามใกล้บ้าน,นใกล้บ้านมันไงอ่าอนั่นแหละก็เลยไปไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปเหยียบบางกะปิเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เคยเลยล่ะเออเออถ้าปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้แล้วคือมาบุญครองอ่ะมีเพราะว่าเป็นล่าสุดที่ไปแล้วก็ไปเล่นอาเขตไปอะไรอย่างงี้อ่าถ้าไม่นับแบบตามห้างทั่วไปอะนะซึ่งอนาคตเนี่ยผมว่าไม่รู้แม่งจะยังไงวะยิ่งมีโควิดอย่างเงี้ยมันนิวนอร์มอลอะวงการอาเขตมันจะยังไงวะแถวบ้านผม มีมันจะมีะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นบ้านบอลสำหรับเด็กอ,ะอ่ะอ่าโอ้โหับผมผมจะชอบพาลูกไปเล่นใช่ไหม่าอ่าทีนี้อ,อ,บบอ,บอ,บอีบ้านบอลบ่อบอลบ้านบอลพวกนี้บ่อบอลเขาข้างหน้าข้างหน้าเขาจะมีเขาจะมีอาเขตแบบให้เล่นก,กุ่กิ๊เล็กหน่อยใช่ใช่ใช่อ่าซึ่งม,มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอาเขตสําหรับเด็กถ้าเป็นส่วนใหญ่ ครับแต่ว่าบางร้านมันก็จะมีแบบอ่ะให้ผู้ใหญ่เล่นบ้างนะอะไรเงี้ยไอเกมไอ้ออเกมจนตลาดคุณกี้ก็มีแถวบ้านผมอะ่ะแต่ผมไม่เคยเลย่นอ,อนั่นแหละซึ่งตอนซึ่งไอ้ร้านไอ้บ่อบอลกับอาเขตที่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยปิดมาปีงเต็มๆแล้วอะ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเพราะโควิดอ่อะเออแล้วแบบเฮ้ยแล้วเขาจะอยู่กันได้ยังไงล่ะใช่ปะคือ ตอนนี้เหมือนไอ้ร้านที่ว่าเนี่ยอาร์เคดอ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนปลสิษิ์ของของบ้านบอลอีกทีหนึ่งอ่ะนึกออกไหมมันมันมันเป็นห้างมันไม่ใช่ห้างวัยรุ่นอ่ะมันเป็นมันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เพราะฉะนั้นคนที่มามันคือครอบครัวพ่อแม่พาลูกมาเล่นบ้านบอลแล้วลูกก็แบบอ่ะเล่นบ้านบอลเสร็จลูกก็จะขออ้หยอดเคนเกมสักตาได้ไหมขอตกปาสักตาได้ไหมอะไรเงี้ยเออเราเกิดพ่อแม่เบื่อเบื่ออาจจะแบบเอาไป นั่งเล่นเกมรอลูกอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เขาวางแผนไว้ยังไงนะอ่าเนี่ยแต่แต่พอพอมีโควิดปุ๊บบ้านบอลเล่นไม่ได้อืมอาเขตมันก็อาเขตมันก็ไม่มีคนมาเล่นไปด้วยอะ่ะเขาก็ปิดหมดเลยแล้วเนี่ยปิดมาปิดมาปีงเต็มเต็มแล้วอผมบอโหเห็นแล้วน่าสงสารมากนั่นดีแล้วก็อะไรนะที่อยู่สยามาอ,ยอะไรอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรอะไรคิดคิดซาเนียอะไรวะ อ๋อคิดซเนี่ยคิดซเนียเออนั่นก็น่าจะสตาร์กเดียวกันอ่ะอันนี้ไม่ได้เช็คเลยว่าเปิดหรือเปล่าเพื่อแต่ก่อนพาลูกไปบ่อยเหมือนกันอ่าอ่าตั้งแต่มีโควิดก็บาย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 อ่ะคนก็บายบายกันหมดแหละเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับบ้านบอลนั้นนั่นอ่ะเออเนี่ยก็เลยแบบคือมันมีครั้งหนึ่งเว้ยผมไปช่วงที่มันเป็นโควิดอยู่ประมาณปีที่แล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหนักมากนะประมาณช่วงกลางๆปีอะ ไปเว้ยคือตู้แบบอย่างเช่นไอ้ไอ้ไอ้ไพไเลดเนี้ยก็ให้เข้าเล่นได้แค่คนเดียวห้ามเข้าคู่ตั้งแต<ม>่ที่กูตั้งแต่ที่กูมาด้วยกันนะแต่ห้ามเล่นพร้อมกันเออแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้โคว์ออฟใช่แล้วก็ห้ามเปิดเสียง <ıs? S 1> เออก็เลยงงว่าเอ้าทำไมเปิดเสียงไม่ได้ทำไมอะมีมีเกี่ยวอะไรวะผมงงมากเลยเอะแอบเปิดเหรอคือไม่ให้ไม่ให้เปิดเสียง คือบอกเล่นได้แต่ให้ขึ้นได้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ให้ม <lonely> ีเสียงก็เลยแบบแสดงว่าแอบเปิดนะทีิไม่รู้ว่ะเกิดเลยแบบเซ็งเลยไม่ได้เล่นแบบแล้วเราเรามาพูดแบบนี้เขาจะเดือดร้อนไหมเนี่ยอ่าไม่ได้พูดที่ไม่ได้พูดสถานที่อไม่ได้พูดว่าที่ไหนเออแล้วก็เหมือนกันตู้ห้องคาราโอเกะเหมือนกันห้ามเข้าห้ามเข้าสองคนคาราโอเกะห้ามเข้าสองคนกูมาด้วยกันนะใครจะเข้าว่ะเออแต่กูมาด้วยกันนะเออ โอ้เหงาตายเข้าไปนั่งร้องเข้าไปนั่งร้องเกะเคนเดียวร้องเกะคนเดียวบ้าบอกมากเออก็เลยเออผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะโควิดอ่ะคือผมว่ามันไม่หายหรอกโควิดแต่ก็คงต้องอืเป็นอย่างนี้ต่อไปแหละอืมก็แต่ว่าธุรกิจนี้ผมก็ผมว่ามันก็คงไม่ตายแต่มันจะปรับตัวไปในแบบไหนเนี่ยดิ อาจจะต้องแบ่งเป็นโซนตู้กระจกตู้กระจกไปเลยปะไม่ได้เป็นโอเพนแบบอย่างเงี้ยเป็นคค้าคๆตู้คาราโอเกะเจออย่างเง้นก็ไม่อยากไปเล่นเราไหมเออเป็นเหมือนแบบตู้คาราโอเกะแต่ว่าเป็นแบบบบล็อก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 เข้าอ่ะต้องแบบเข้าเป็นโซนโซนไปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ะที่นั่งใครที่นั่งมันอย่างงี้แล้วก็เออเออหรือภาพไม่ออกเลยเพรว่าไปก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเราไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลย เออเนี่ยแต่พอคุณกี้พูดเรื่องเสียงนี่เปลี่ยนเรื่องละคุณกี้พูดเรื่องเสียงทาให้ผมนึกออกอย่างหนึ่งว่าันนี้เป็นเป็นเป็นความแปลกประหลาดของตัวผมเองอ่ะอ่าอันแน่นอนร้านเกมอาร์เคดเนี่ยเสียงมันจะดังมากอ่าอ่าดังจนชนิดที่แบบหนวกหูเลยอ่ะแบบเสียงตีกันอ่ะฟังไม่ออกเลยว่าเสียงอะไรเป็นอะไรอ่าซึ่ง มันทําให้ผมอ่ะรู้รู้ความประหลาดของร่างกายผมอย่างนึ่งคือเวลาผมไปอยู่ในร้านอาเขตเนี่ยเจอเสียงดังๆมาก่าผมจะหลับฮะใช่หลับมันผมหลับผมหลับในร้านอาเขตเป็นประจำดังดเนี่ยเสียงดังๆเนี่ยใช่เสียงดังดังกหนูหนหูมันทําให้ผมแบบ ไม่รู้อะอยู่ดีๆผมก็จะง่วงแล้วผมก็หลับเลยเว้ยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งอะหนักถึงขนาดแบบคือปกติจะรู้สึกแค่ง่วงแค่ง่วงแต่ไม่ถึงกับหลับหรอกอเพราะว่าเฮ้ยก็ง่วงแต่เราอยู่ง่วงแต่เราอยู่ที่ห้างไงแล้วเราจะไปหลับที่ไหนเราทําไม่ได้เราหลับไม่ได้ไงก็จะแ,แค่แบบโง่ง่วงมากๆง่วงมากๆแต่มีอยู่ครั้งหนึง่งผมทนไม่ไหวผมถึงขั้นฟุบลงไว้บนตู้เลยอะ แล้วผมก็หลับอยู่ในร้านเกมเลยอ่ะเออคือแบบมันผมเลยมารู้ว่าเอ้ยผมเจอถ้าเจอเสียงดังๆังมากๆแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบประสาทผมเป็นอะไรสักอย่างแล้วผมจะง่วงก็น่าจะเหมือนคนที่แบบมาเข้าผมก็หลับเลยน่าจะเป็นคนแบบเหมือนติดเสียงพัดลมที่แบบเสียงพัดลมที่มันดังๆที่บ้านเนี่ยพอได้ยินแล้วก็จะแบบง่วงเออไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละ มันอาจจะเป็นเสียงที่ตีกันแล้วมันจะอื้งๆจนแบบเราแบบไม่ไม่ต้องโฟกัสเสียงใดเสียงหนึ่งมันเลยอือเป็นเหมือนเหมือนคนอื่นเขาจะมีไว้น้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสียงคนตอบเสียงอะไรเสียงนอกแับไปตอบตอนถูของผมนี่เป็นอะไรเสียงอาเคดผมนี่เป็นเอออาเป็นอาเคดน้อยเออเออเออใช่ใช่ใช่ผมเป็นผมจะเป็นกับเสียงแบบสิงพัดลม ออ่ส็มรับเสียงเอเอียเสียงแบบพัดลมกระพืออนะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนบ้านจะเป็นแบบพัดลมแบบเก่าเก่าเป็นพัดลมแบ,บบใบพัดเหล็กอนะไรเงี้ยเสียงมันจะแบบดังมากเว้ยพอได้ยินแล้วแบบเออแต่น่าจะคลายกันอืมอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับเอ่ออาเขตไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในทางใดก็ตามก็ขอให้มีทาง,งออก แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันคือไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีทิศทางมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนอ่ะก็ขอให้มันมีทางออกไปในทางที่ดีก็แล้วกันซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันมีทางออกที่มันโอเคที่มันลงตัวคือทุกอย่างมันก็ต้องแบบอัดเต้องหาแบบช่องทางในการอยู่รอดของมันอะเออมันคงผมว่าผมว่าน่าจะยังไม่ถึงจุดตายหรอกผมว่ามันมีข้อดีข้อเด่นของมันอยู่อาเคตอะ เพียงแต่ว่าในยุคแบบนี้ที่มีโควิดเนี่ยมันก็มันจะไปแบบไหนอันนี้นึกไม่ออกเออก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เออก็รอว่าวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมันกลับมาในรูปแบบที่โอเคแล้วก็อยู่ได้ในโควิดแบบนี้รับลงตัวก็น่าน่า,น,าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่ามากอ่ะ ก็ถ้าใครนะครับฟังอยู่นะครับฟังจบแล้วนะครับก็ไปร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเกมอาร์เคดกันได้นะครับ,รบที่คอมเมนต์กันในเพจเช่นเคยนะครับผมครับออาก็อันนี้คืออาร์เคดกันแบบตั้งแต่ยุคสมัยนู้นจนทั้งถึงปัจจุบันกันจริงๆนะเอะอเออก็ถ้ามีไม่แน่ใจว่าเรามีอันไหนที่พูดเป็นเป็นแฟกอะไรสักอย่างปะไม่ไม่ไม่น่าเพราะว่าหลักๆก็จะพูดกันจากประสบการณ์ที่ ได้ประสบกันมามนะครับแต่ถ้าเกิดกเป็นเน้นประสบการณ์เรามากกาแต่ถ้าเกิดมีอันไหนที่มันเป็นแฟกท์ที่แบบเอ้ยมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยก็มาเสริมข้อมูลกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยแกกันได้แกกันได้นะครับเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะแบบจตไม่ได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ <Okay. S 2> อาจเจอกันอีกในเอพิโซดที่ห้านะยังมีเรื่องที่จะคุยกันอีกเยอะนะครับมีอีกหลายประเด็นเลย นะครับที่เรารีลิสกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ครับผมผมลูกกี้แล้วก็ลุงโอมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมพบกัใแมวกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ